ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่ไทยและก็ที่อยู่ทั่วโลกนะคะและก็ที่รับฟังจากตอนนี้รับฟังจากวิทยุออนไลน์นปช. EU สวีเดนนะคะและนปช. EU นะคะวันนี้วันอังคารที่20เดือนกันยายนนะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการชีพจรการเมืองภาคพิเศษค่ะกับคุณโด่งแล้วก็พี่มินิสันนะคะค่ะตอนนี้สเวนก็ยกให้กับพี่มินิสันดำเนินรายการต่อเลยนะคะค่ะเชิญกับพี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสเวนก้าครับขอบคุณมากครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับรายการชีพจรการเมืองซึ่งวันนี้เป็นวันอังคารเราก็จัดเป็นรายการพิเศษของชีพจรการเมืองนะครับวันนี้วันที่20กันยายน2559เวลาประเทศไทยก็21นาฬิกาวันนี้คุณโด่งมีหัวข้อจะคุยกับเราหลายหัวข้อมากนะครับแล้วก็เราก็จะคุยกันในตอนท้ายด้วยจับกระแสโลกเป็นการแถมท้ายซึ่งผมมินไนซันก็จะเป็นผู้รายงานช่วยกันจับชีพจรนะครับสำหรับหัวข้อที่คุณโด่งจะวิเคราะห์ออกมาให้เราฟังในวันนี้ก็คือหัวข้อที่1 10ปีรัฐประหารไทยบทเรียนสำคัญแต่ดันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหัวข้อที่2เอาอะไรคิดเชิญอี้แทนคุณไปพูดผิดเวลาและไม่เข้าสถานการณ์หัวข้อที่3โหมกระแสเล่นกันเองแบบไม่คิดทำลายทักษิณคือทำลายพลังเสื้อแดงหัวข้อที่4ในเวลาเดียวกันโหมกระแสคอร์รัปชันปรีชาเรื่องจริงที่หยิบมาพูดถูกเวลาเพื่ออะไรใครทำไมหัวข้อที่5ความเคลื่อนไหวอีกครั้งของชาวลิตหัวข้อที่6คืบหน้ากรณียึดทรัพย์ขายข้าว G2G หัวข้อที่7จับชีพจรเศรษฐกิจฝรั่งขายหุ้นทิ้งสถาบันการเงินแห่ขายหุ้นกู้สถานการณ์เริ่มน่าเป็นห่วงใกล้เข้า ICU หัวข้อที่8จับกระแสโลกครับ8หัวข้อที่คุณโด่งและผมมิตรไนซันจะเสนอต่อท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะพบกับคุณโด่งนี่เราต้องฟังว่ามีอะไรที่คุณโด่งจะประชาสัมพันธ์ให้เราฟังในสินค้าผู้ที่กำลังประกอบอาชีพกันอยู่สวัสดีครับคุณโด่งครับครับผมสวัสดีครับก็มีข่าวพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์ครับโอเคเราก็ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มิสเตอร์โด่งไปนะครับมิสเตอร์ดีอ่ะมิสเตอร์โด่งอ๋อมิสเตอร์ดีครับโอเคเราก็เข้าหัวข้อของเรานะครับ10ปีรัฐประหารบทเรียนสำคัญแต่ดันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอันนี้10ปีรู้สึกว่าฉลองกันไปหลายที่นะครับคุณโด่งมีวิเคราะห์รายงานอะไรที่มีกลุ่มรัฐประหารไทยฉลอง10ปีบทเรียนก็เรามาย้อนกันนิดนึงนะเรื่องราวที่เกิดขึ้น10กว่าปีผ่านมาแล้วจริงตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็อย่างผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้อินการเมืองขนาดนี้นะครับแต่ก็จริงๆตอนนั้นมันเหมือนกับคนมีความรู้สึกคล้ายๆกับคนเสื้อขาวเหมือนกันคือไม่ค่อยได้รู้เรื่องการเมืองเป็นดาราเฉยๆนี่แหละไม่ค่อยได้รู้เรื่องการเมืองอะไรเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยเค้าทํางานได้ดีนะครับมีผลประโยชน์ให้ประชาชนเยอะแยะมากมายแล้วก็รู้สึกแปลกๆกับม็อบตะสนธินะครับที่ออกมาก็ผมนี่บอกแล้วผมรู้จักไอ้สนธิลิ้มทองกุลนี่มาตั้งแต่สมัยผมเป็นในแบบนะฮะสมัยนั้นเขาก็เป็นเจ้าพ่ออะไรเป็นหนังสือแฟชั่นอยู่นะเป็นเจ้าของหนังสือแฟชั่นอยู่หลายเล่มเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเราไปเดินแบบไปอะไรเงี้ยก็ได้รู้จักกันแล้วก็ได้รู้จักมาเรื่อยจนกระทั่งมาเป็นสนธิมาเป็นแฟนคุณพัทราวดีนั่นแหละนะฮะก็ได้เริ่มรู้นิสัยเขาเป็นยังไงแล้วก็การที่เรารู้จักเราก็รู้ไอ้คนคนนี้มันเป็นอะไรอ่ะจะบอกมันเป็นคนที่18มงกุฎในทางสังคมได้ไหมมันเป็นระดับสูงอ่ะผมมองนี้นะผมมองลักษณะนี้ว่ามันเป็นคนที่เบื่อข้างนอกในอย่างหนึ่งพรีเซนต์ในอย่างแต่ข้างในมันไม่ใช่แบบนั้นนะเป็นคนที่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่คนจริงไว้ผมก็ตีความว่าอย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยนะมาออกรายการนะครับในทีวีเมืองไทยรายสัปดาห์เนี่ยแล้วก็ผมก็นั่งฟังไอ้เพื่อนผมมันชอบเหลือเกินนะส่วนที่ทุกวันนี้เป็นเสื้อเหลืองไปแล้วเพื่อนผมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่นะมันเหลืองก็ไม่เป็นไรนะเราก็แดงโรงการก็ต่างกันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับแต่ตอนนั้นมันชอบส่วนที่มากนะบอกให้ดูส่วนที่แต่ว่าผมบอกว่าไอ้ผมรู้จักคนนี้มันเชื่อกูเถอะมันไม่ใช่คนที่จริงใจอะไรอย่างที่มึงมองหรอกนะ
คือกูไม่ได้รู้จักผ่านทีวีกูรู้จักตัวมันเลยเขาบอกเพื่อนอย่างนี้นะแล้วก็มาถึงจังหวะที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เนี่ยเขาพูดถึงกรณีแหม่มแคทริยาเขาท้องเนี่ยนะซึ่งมันประเด็นที่เรานี่อยู่ในวงการเรารู้จริงไงนะว่าไอ้เรื่องแหม่มท้องเนี่ยมันเป็นยังไงแต่สนธิสามารถจะมาวิจารณ์เรื่องนะในวงการบันเทิงที่เราเนี่ยรู้จริงกว่ามึงนะเราถึงได้เห็นว่าอ๋อเวลามันพูดเนี่ยมันพูดอย่างนี้เปลือกมันเป็นยังไงแก่นมันเป็นยังไงนะก็ถึงได้อ๋อได้เก็ตว่าอ๋อไอ้คนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอย่างที่เราคาดนะครับเสร็จแล้วในที่สุดกลายมาเป็นหัวหน้านำม็อบคนทักษิณโอ้โหผมยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยนะครับผมยิ่งไม่เชื่อไอ้คนนี้ใหญ่เลยข้อหนึ่งข้อสองนี่ผมมองว่าในเวลานั้นนี่หลายคนก็บอกว่าดาราหลายคนนะตอนนั้นด่าทักษิณมากมายนะครับก็ไปฟังนี่แหละอย่างที่เคยพูดนั่นแหละไอ้พวกนี้มันฟังอะไรก็คือดารานี่ปกติการเมืองมันไม่ค่อยได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกนะครับแต่วันๆก็มีแต่บันเทิงแต่ทีนี้พอมันมีใครที่มันน่าเชื่อถือมีอะไรที่เป็นนั่นหน่อยเนี่ยนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยมันว่ามันคล้อยกันหมดนะครับก็สายทางที่ดารานี่เขาไม่ชอบทักษิณก็จากสรัญญูเนี่ยนะครับแล้วก็ดารารุ่นใหญ่ๆนะครับแล้วพูดจากอะไรต่างๆนี่ก็ไปอย่างนั้นทีนี้เคยมานั่งพูดกันนะในท็อปดารณีนุชนี่ก็เคยเถียงกันในเวลานั้นจำได้โอ้ด่าทักษิณทั้งกองเลยนะผมก็นั่งฟังนั่นนะผมขี้เกียจเถียงด้วยแต่ตอนนั้นมันยังไม่แดงนะทีนี้มันถึงพีคเข้าไปผมก็ถามเอามึงไม่เอาทักษิณแล้วเอาใครวะไอ้ท็อปก็บอกก็ไม่รู้อ่ะเออทักษิณไม่ดีใช่ไหมไม่ดีแล้วเอาใครไม่รู้แต่มันไม่ดีเออถ้ามึงยังไม่รู้กูเอาทักษิณก่อนก็แล้วกันนะถ้ามึงยังไม่ดีดีกว่ามึงไม่ต้องมาพูดจบแค่นี้มันเหมือนเรือท็อปนะนั่งในเรือนะอยู่ดีมีคนบอกเรือรั่วเออให้โดดจากเรือแล้วมึงมีเรือใหม่ยังถ้ามึงยังไม่มีเรือใหม่กูนั่งในเรือนี่แหละให้มันล่มคาเรือไปเลยดีกว่ากระโดดลงน้ำตอนนี้แล้วกูยังไม่รู้เรือใหม่มารับกูมันเที่ยวเก่าไหมกูพูดท็อปแบบนี้ครับเล่าให้ฟังในเวลานั้นครับแต่ท็อปตอนนั้นเขาแรงมากแล้วก็แรงจนสุดจากที่เราเห็นนี่แหละครับเสร็จแล้วพออยู่ดีก็การเกิดการรัฐประหารขึ้นในวันที่19นะกันยายนครับซึ่งผมไม่อยากเชื่อเลยที่มีการเชื่อหลังจากปี35เนี่ยตอนนั้นผมกับสรัญญูเนี่ยนะร่วมกันเลยนะขับไล่สุจินดาไปด้วยกันเลยเป็นหลบกระสุนปืนด้วยกันไปร่วมกันที่โรงแรมตรงสีลมนะตรงซอยสีลมอะไรตรงนั้นนะก็จะเป็นที่นัดของพวกเราเนี่ยก็นัดนะเราก็ไปก็แล้วจากวันนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันมีรัฐธรรมนูญ40แล้วเนี่ยนะนั่นคงเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายในปี35เราเชื่องั้นนะเพราะมันประชาธิปไตยเราเบ่งบานแล้วเนี่ยฮะเรามีประชารัฐธรรมนูญ40เราไล่ทหารแล้วนะทุกคนในตอนนั้นอุดมการณ์นั้นไต่มากมายประเทศชาติในมุ่งไปเช่นนั้นมันถึงได้มีรัฐธรรมนูญ40ออกมาไงนะครับแต่ปรากฏรัฐธรรมนูญ40ที่เราชื่นชมประชาธิปไตยนะปรากฏว่าในหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยที่เราเคยพูดมันมีการแก้ไขทำให้ขณะนี้เนี่ยที่เราเคยพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วในหมวดนี้นะครับมันมีปัญหาอย่างที่เราเคยคุยว่ามันงงนะมันจะเอายังไงกันแน่อันนั้นเราพูดไปแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนั่นแหละครับเป็นตัวที่มันแฝงมาในประชาธิปไตยที่เราเพลินกับไอ้รัฐมนูลฉบับนั้นนะโดยที่ไม่ดูหมดพระมหากษัตริย์เลยไม่เคยดูเสร็จแล้วพอ40ผ่านมาได้นะเราก็คิดว่าไม่มีอีกแล้วไงถูกไหมเนี่ยแล้วเห็นไหมเลือกรัฐบาลได้มาเป็นรัฐบาลทักษิณโอ้มันดีจริงๆประเทศชาติกำลังเจริญโครมทุกอย่างกำลังดีครับเออแล้วก็มีอยู่ดีบอกทักษิณไม่ดีเออจะไล่เข้าไปบอกเฮ้ยคนเรามันมีดีชั่วเว้ยนะเอามันไม่ดีก็ว่าไปไอ้ที่ดีก็เอาก็ต้องคิดมั่งแล้วที่สำคัญเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์เออผมไม่รู้โกงไม่โกงผมก็ฟังนะฟังเอาไว้แต่มึงก็พูดไปชัดแล้วถามว่าที่โกงเนี่ยประชาชนมันเดือดร้อนตรงไหนวะเนี่ยนะประเทศชาติก็เจริญดีนะเจริญก้าวหน้ามันโกงแบบไหนกันจนถึงทุกวันนี้มีคนมาพูดเนี่ยนะถ้าโกงแบบทักษิณอยากให้ทักษิณกลับมาโกงอีก10-20ปีมีคนพูดแบบนั้นอยู่นะนะสุดท้ายผมก็ยังยืนยันว่าเป็นเพราะผมคนมองโลกว่าคนเรามันไม่ได้ดีหมดชี้หน้ามาทุกตัวในประเทศไทยมึงคนดี 100% มีไหมเนี่ยแล้วสุดท้ายไอ้คนโกงในประเทศไทยผมก็เคยบอกมีใครมันไม่โกงนะถ้าถามว่าโกงเนี่ยนะวันนี้มึงอย่าไปหาคนดีที่สุดเลยมึงหาคนเลวน้อยที่สุดดีกว่ามั้งนะซึ่งถ้าบอกว่าทักษิณตอนนั้นนะในช่วงที่เขาเป็นนายกก็ไม่ใช่ว่านะเขาเองไม่มีข้อบกพร่องเขาเองก็มีข้อบกพร่องนะครับนะครับวันนั้นก็หลงอะไรฮะหลงอำนาจตัวเองรู้สึกมั่นใจตัวเองมากเกินไปกระทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็แบบไม่ได้อธิบายไม่ทำให้เคลียร์ก็เปิดช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีก็มีอยู่นะฮะหลายๆประเด็นนะแต่ว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นข้อที่เราจะไปไล่เขาออกหรือว่าจะไปเราก็ต้องพิจารณาในส่วนที่ประโยชน์ประชาชนมันได้
คนมันประเทศไหนกันนะผมเป็นประชาชนนะยังไงผมก็ต้องเข้าข้างประชาชนเรื่องอะไรผมจะไปเข้าข้างคนอื่นไปไล่ทักษิณให้หมามันไปแดกเรื่องอะไรครับนะเพราะนั้นผมไม่ได้แคร์หรอกว่าทักษิณทุกผมมองคนไม่ได้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องนะอย่างพวกสลิมมันมองสลิมเนี่ยเอาเข้าจริงนะแหมมันคนดีจับมาแต่ละตัวก็ชั่วทั้งนั้นก็มีชั่วทั้งนั้นผมเองก็ไม่ใช่คนดีหมดในโลกนี้ทุกคนมีชั่วมีแต่ประเด็นก็คือว่าใครทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ไปประชาชนได้ประโยชน์จากฝั่งไหนแล้วเรื่องอะไรเราจะไปโง่ไปเลือกอีกฝั่งนึงที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแล้วแถมเป็นโทษอีกแล้วเป็นไงเวลามันขึ้นมาปกครองบ้านเมืองคุณเห็นนะเป็นไงนะแล้วก็ยังมานั่งหน้าด้านหน้าทนนะมานั่งบอกว่ากูคิดถูกแล้วยังมานั่งยืนยันว่ากูคิดถูกอยู่เนี่ยทั้งๆนี่มึงก็เห็นมึงไม่มีกินก็กัดฟันนะกัดฟันพูดนะหวดดีกันไปเอ้าแต่ยังไงก็ตามนะการรับประหารครั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับเข้ามาทบทวนนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานมาแล้วบางเรื่องเนี่ยนะผมเองเนี่ยนะไม่ย้อนกลับมาดูผมก็ไม่เห็นนะแต่พอย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นั้นไปหาข้อมูลมาวันนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เราไม่ได้รับรู้นะครับไม่ได้รับทราบหลายเรื่องวันนี้เรามาทวนกันดูนะที่นี่นายสันครับตอนนั้นที่ทำยังไงอยู่ครับช่วงเวลานั้นอ๋อผมก็อยู่ต่างประเทศครับ ก็ไม่ได้มีอะไรก็ติดตามเพราะตอนนั้นในปี35แล้วก็40เนี่ยปีสำคัญเพราะว่าตอนที่ขับไล่สุจินดาออกไปเนี่ยผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใหม่ปี40แล้วก็เลือกตั้งโดยสมบูรณ์ทุกคนก็ถือว่าไปดีนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรประเทศไทยไปได้สวย4ปีกำลังแก้ไขถ้าเกิดเราก็คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะนำได้ถ้ามีนโยบายเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทำนโยบายเองฝ่ายพรรคการเมืองที่เราถือว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยลิเบอรัลเราก็ถือว่าน่าจะไปรอดจนกระทั่งมาปี49เราก็ถือว่ามีการรัฐประหารขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องติดตามคนไทยในตัวหลังๆนี่มึนงงกันอยู่ตอนนี้แหละว่าทักษิณมาแล้วเฮ้ยมันเอาจริงเหรอเนี่ยมีรัฐประหารจริงไม่อยากเชื่อเลยประเทศเราเจริญขนาดนี้ยังมีรัฐประหารอีกนะสุดท้ายไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยมีโอ้โหเจ็บใจที่สุดใน57เนี่ย โอ้โหคุณเอามาสองครั้งเลยนะครั้งนั้นนี่รัฐประหารทักษิณเนี่ยจริงๆกระบวนการประชาธิปไตยมันเดินหน้าได้นะเพียงแต่พวกคุณก็เหมือนกันอ่ะนะคุณก็บอกว่าเสียงมันวาทกรรมนั้นคุณต้องเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่ตัวเองตั้งแล้วแบบอธิบายหาทุกอย่างมาอธิบายประโยชน์ของกูนี่มันไม่ใช่อุดมการณ์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันไม่ใช่ประเทศนี้ไม่ใช่เป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งเขาถึงได้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วเวลาปัญหาของการเลือกตั้งก็คือว่าถ้าคุณมีทางตันนะก็ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่นะครับคุณก็ต้องเชื่อมั่นในประชาชนคนอื่นเพราะประเทศนี้มันไม่ใช่ของพวกมึงแต่เพียงพวกเดียวนะครับที่มาพูดเอ้ยคนมีคุณภาพไม่มีคุณภาพแล้วมาบอกคนจนไม่จ่ายภาษีอันนี้โง่หนักนะครับบางทีนักวิชาการฝ่ายนู้น มันยังเข้าใจว่าคนจนไม่จ่ายภาษีอยู่เลยนะนะคนจนเนี่ยจ่ายภาษีมากกว่าพวกมึงมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะเรามีจำนวนมากกว่าและภาษีที่เก็บได้มากที่สุดของรัฐบาลเนี่ยจำนวนประมาณ 70% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับคือภาษีแหวกกับประเทศนี้อ่ะแม้แต่ขอทานนะก็ยังต้องจ่ายภาษีเนี่ยผมบอกเป็นความเจ็บปวดนะครับประเทศพี่ขอทานต้องจ่ายภาษีไหมรู้กันนะแล้วแต่ว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเล่าให้ฟังนะมีคนมาพูดให้ฟังเราก็ชะงักเลยเออจริงคือประเทศนี้แม้แต่ขอทานหนึ่งคนนะคุณนะไปขอตังมาได้10บาทนะหิวข้าวเดินเข้าเซเว่นนะไปซื้อ นมไวตามิลมาให้ลูกกินมันจ่ายแวดแล้วนะครับ 7% นะภาษีทั้งอ้อมละทุกคนต้องจ่ายใช่ครับอันนี้คือภาษีที่อนันต์ปัญญารชุนคิดขึ้นมาทำให้ประเทศไทยเรามีรายได้การเก็บภาษีมโหฬารทวีคูณนะครับเมื่อก่อนเก็บภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เท่าไหร่แล้วครับงบประมาณทั้งประเทศมันไม่พอหรอกก็มีแนวคิดว่าทำยังไงกูจะเก็บภาษีคนจนได้ก็แวดนี่ละมึงนะก็เกิดขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็เป็นประเทศเนี่ยผมว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ประเทศนี้มันแฟร์ไหมแม้กระทั่งคนไม่มีรายได้ยังต้องจ่ายภาษีเนี่ยคนหนาไม่มีข้าวจะกินยังต้องจ่ายภาษีประเทศนี้นะครับเพราะนั้นไอ้คนพวกชนชั้นกลางทั้งหลายเนี่ยที่ละเมอเพ้อพกก็มึงจ่ายภาษีเยอะที่สุดไม่ใช่ครับคนจนนี่แหละครับ 70% ของภาษีประเทศไทยเป็นภาษีมาจากภาษีแวดครับแล้วจ่ายกันทุกคนครับไม่ใช่แต่พวกมึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันหมายความว่า
เมื่อเราไม่พอใจอะไรบางอย่างไม่ใช่เอาความต้องการของตัวเองตั้งนะครับแล้วไปบอกให้คนอื่นทำตามกูทั้งหมดอันนี้มันไม่ใช่มันฟาสซิสต์ครับผมบอกให้นะครับจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วมันเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆถุยมันไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับไปโง่ที่ไหนมีที่ไหนประชาธิปไตยแบบไทยๆมินั้นมึงต้องมีประชาธิปไตยแบบอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดประชาธิปไตยแบบไทยๆประชาธิปไตยของมึงก็ประชาธิปไตยแบบฮิตเลอร์ไงสาธารณะไว้มามึงอ่ะใช่ไหมนั่นแหละครับประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือประชาธิปไตยแบบเดียวกับฮิตเลอร์นั่นแหละนั่นแหละครับใช่ไหมล่ะนะฮะอ้าวถ้าพูดประชาธิปไตยผมก็ต้องบอกว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องรัฐประหารเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีความจำเป็นนะประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่มีความจำเป็นที่ทหารต้องมาออกมายุ่งเกี่ยวนะครับไม่ต้องมาเสนอหน้าไม่มีหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับกินเงินเดือนประชาชนแล้วก็รับใช้ประชาชนไปนะครับไม่ต้องมาเสนอหน้าเป็นนายกนะครับเอาปืนมาจี้เอาอำนาจให้ตัวเองไม่มีทางไม่มีครับแล้วประชาชนไม่ว่าจะทะเลาะกันแบบไหนประชาธิปไตยมีทางออกเสมอและประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ไม่ใช่เป็นระบอบความสงบเรียบร้อยอย่างที่ไอ้ประยุทธ์มันพูดนะครับประชาธิปไตยในประเทศไหนๆมันก็วุ่นวายทั้งนั้นเห็นไหมฝรั่งเศสวุ่นวายประท้วงกันทุกวันนะครับเพียงแต่การประท้วงนั้นเขาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับไม่รบกวนสิทธิผู้อื่นนี่คือหลักการแค่นี้เองคุณอยากทำอะไรก็ทำเลยครับในระบอบประชาธิปไตยนั้นเสรีมากๆทั้งความคิดการพูดนะถ้าคุณทำแล้วมันไม่เดือดร้อนใครคุณทำไปเถอะแต่เมื่อไหร่คุณไปเดือดร้อนใครไปละเมิดสิทธิคนอื่นกฎหมายเขาจะออกกรอบมาให้ควบคุมเอาไว้เพื่อไม่ให้คุณไปละเมิดสิทธิผู้อื่นและกฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่พร้อมใจกันทั้งประเทศนะครับเป็นคนร่วมมีส่วนร่วมในการออกแบบในการเขียนกฎหมายนี่แหละครับเพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยมันไม่มีคำว่ารัฐทหารไม่มีทางมีแต่ยุบสภาแล้วเราก็ถามประชาชนเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะยุบสภาไปแล้วนะฮะก็ยังไม่จบเหมือนคุณยิ่งลักษณ์เหมือนกันเลยนะครับยุบสภาแล้วมึงก็ยังไม่จบเขาให้เลือกตั้งหาทางออกมึงก็ไม่เอากันนะเรียกร้องแต่ทหารออกมารัฐทหารนี่นะเนี่ยนี่คนไทยนะครับในที่สุดนะก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนี้เนี่ยสนธิบุญรักกลินมาสารภาพนะดูความชั่วของมันนะเรื่องของการรัฐประหารตกลงเนี่ยมันไม่มีความจริงอะไรเลยในการพูดที่แบบแหมมาทำไม่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรสนธิลิ้นของบุญรักกลินเนี่ยนะสารภาพครับว่าเตรียมการรัฐประหารมาก่อนหน้านี้7เดือนก่อนหน้าที่จะลงมือ7เดือนก่อนหน้านั้นใครไปถามสื่อมวลชนถามไอ้สนธิก็บอกไม่มีความคิดรัฐประหารทหารมันตอแหลทุกตัวนะเพราะนั้นอย่าไปคิดมันมีเกียรติมันก็แอคชั่นทำเป็นเกียรติไปงั้นข้างหลังข้างในมันเป็นโจรพวกฮาเนี่ยนะครับก็ดูดิครับคนเราเป็นลูกผู้ชายสัจจะนั่นเขาพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นนะทหารทุกวันนี้มันไม่เหมือนทหารเมื่อก่อนแล้วทหารทุกวันนี้มันเป็นทหารในทุนนะทหารการค้าทั้งนั้นนะครับทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและพรรคพวกนะสนธิบุญยังเป็นก็มาหลังรัฐประหารหลุดจากภาวะทุกอย่างแล้วตัวเองปลอดภัยแล้วก็มาสารภาพทีหลังครับว่าเตรียมมาแล้ว7เดือนวางแผนตั้งแต่เดือนกุมภา2549นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเปิดตัวพันธมิตรประชาชนก็แบบใจเห็นไหมฮะทั้งสองส่วนมันเริ่มขึ้นพร้อมกันไม่ใช่พันธมิตรมาก่อจนความวุ่นวายนะครับแล้วกูถึงรัฐทหารมันไม่ใช่ครับสนธิสารภาพครับว่าเตรียมพร้อมนี่มันมาเนี่ย7เดือนก่อนนั้นก็มอบไอ้สนธิก็เกิดพอดีจากเดือนกุมภาพันธ์ก็ไล่มาเรื่อยก็กับกระบวนการทั้งหมดเตรียมการเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนนะจากคนกลุ่มเดียวกันมึงไปซ้ายกูไปขวาเพื่อหาเรื่องยึดอำนาจมาเป็นส่วนตัวแล้วก็อ้างประชาธิปไตยตอแหลกันไปทั้งนั้นนะครับเดือนกรกฎาคมที่ผมบอกให้เริ่มต้นนะวางแผนในเดือนกุมภาพันธ์กรกฎาคมนะครับแม่ทัพภาคที่3ก็ออกมาเล่นพลเอกสะพั่งกัลยาณมิตรนะครับก็ออกมาพูดโจมตีรัฐบาลบอกประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยไม่ถูกต้องอะไรบลาๆก็มันว่าไปนะครับแล้วสัญญาณที่สำคัญคือพอ20กรกฎาคมนะครับมีการโยกย้ายนายทหารระดับกลางนะกว่า100นายส่วนใหญ่เป็นนายทหารระดับสูงที่สนับสนุนพลตำรวจโททักษิณนะครับเอาไปบรรจุใหม่ย้ายที่ส่วนคนเหล่านี้ครับเป็นกำลังสำคัญเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นคนเหล่านี้ไม่ทำงานมันใช้ไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้ลองสังเกตดูถ้ามันจะมีการรัฐประหารมันจะมีการแบบนี้แล้วเมืองไทยวันนี้มันก็คล้ายๆกันนะที่นิดได้สันนะครับนะสัญญาณหลายอย่างในการโยกย้ายระดับนายพันนะครับความขัดแย้งระดับตอนนี้ในตำแหน่งผู้จัดการทหารต่างๆก็ขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยวค่อยพูดกันไปนะวันนี้ก็ได้พูดกันนะสุดท้ายก็มีข่าวลือว่ากองทัพแตกนะในช่วงเวลานั้นนะประมาณเดือนกรกฎาคมนะก็เริ่มมีเงาแล้วว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นสิงหาคมมีการเคลื่อนไหวรถถัง
โยกย้ายกำลังแล้วอ้างว่าไปซ่อมบำรุงเห็นไหมเพราะนั่นซ่อมบำรุงทั้งหลายเนี่ยคุณดูเป็นสัญญาณทั้งนั้นแหละนะครับพอกันยานะมีการจับนายทหารกองทัพบก5นายนะครับปรากฏว่ามีตำแหน่งอยู่ในกรมนทั้งนั้นนะมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ในรถนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายมุ่งหน้าไปยังที่พักของนายกรัฐมนตรีทั้ง3ถูกจับกุมแต่ในที่สุดถูกปล่อยตัวหลังรัฐประหารนะครับนี่คือสัญญาณที่เกิดขึ้นพอ19กันยานะครับคุณทักษิณก็รู้แล้วแต่ตอนนั้นอยู่อเมริกาก็เรียกนะนายทหารทั้งหลายเนี่ยนะพวกผบ.เหล่าทัพเข้ามาประชุมนะครับปรากฏไม่มีใครเข้ามาที่สำเนียงรัฐบาลก็ข่าวลือเรื่องการรัฐประหารดังกระฉ่อนตั้งแต่เช้าวันที่19แล้วนะครับผมอยู่กองถ่ายก็ได้ยินข่าวลือมาแล้วในตลาดหุ้นตอนนั้นก็เตรียมนะครับก็มีข่าวลือเรื่องรัฐประหารหุ้นก็ล่วงนะฮะปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่ข่าวลือพอพบค่ำก็เกิดการรัฐประหารขึ้นจริงๆนะครับแล้วในที่สุดการรัฐประหารก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับในกลางดึกนะฮะของคืนวันที่19จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรับประหารที่20นะครับเพื่อจะให้ตรงกับการเดินขบวนอันนี้สมสนที่บุญยะก็มาสัมภาษณ์ทีหลังว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นวันที่20แต่เลื่อนมาเป็นวันที่19ตอนแรกว่า20เนี่ยเพื่อให้ตรงกับการเคลื่อนไหวของพันธมิตรนะครับโดยยกโมเดลโปรตุเกสนะฮะนี่สนที่สัมภาษณ์นะยกโมเดลของโปรตุเกสนะคือเดินก็คือมีการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลไปพร้อมๆกับการระบังกองทัพนะไอโปรตุเกสเนี่ยโค่นล้มพระเจ้ามานูเอลที่2นะครับเพื่อจัดตั้งสาธารณรัฐโปรตุเกสแต่ไม่เอาอะตกลงไม่เอา20นะก็เลื่อนมาเป็น19สุดท้ายเนี่ยมีคนก็บอกว่ามันเรื่องเกี่ยวกับเลิกยามงามดีเพราะเป็นเลข9หมดนะเลิกแม้กระทั่งเวลารัฐประหารนี่เขายังกำหนดเป็นเวลา 9.39 เลยนะครับส่วนฝ่ายของทักษิณเวลานั้นอยู่อเมริกานะพอรับทราบข่าวการรัฐประหารนะ 22:15 นี่วันที่19ทักษิณก็ออกนะครับออกแถลงการสถานการณ์ฉุกเฉินทางช่อง9อ่านได้ประมาณได้3ฉบับก็ทหารก็ยึดช่อง9นะครับตอนนั้นคุณมิ่งขวัญนะเป็นผู้บัญชาการสมทอยู่นะก็ต้องลาออกในเวลาต่อมาเรื่องการให้คุณทักษิณแถลงการทั้ง3ฉบับนะครับก็ต้องลาออกไปนะเหตุการณ์ที่เมืองนอกเวลานั้นสำคัญคือสุรเกียรติเสถียรเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีมากนะเนี่ยเป็นจุดที่พลาดของคุณทักษิณเป็นเวลาที่จะประกาศนะประกาศรัฐบาลทักษิณได้ที่นั่นที่อเมริกาเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ต่างๆทุกประเทศนะข่าวสารต่างๆเขาวิเคราะห์ไปในแนวทางเดียวกันเลยว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดของทักษิณครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังสนับสนุนคุณทักษิณและก็แน่นอนครับเขาไม่สนับสนุนรัฐบาลทหารนะครับแล้ววันนั้นตัวเองอยู่ในสหประชาชาติด้วยเป็นเวลาที่เหมาะมากถ้าคุณจะประกาศรัฐบาลทักษิณมันเหมาะจริงๆนะครับสถานการณ์มันเหมาะมากๆเกือบไปแล้วครับแต่คนที่ห้ามไว้คือสุรเกียรติเสถียรไทยนะครับไม่รู้ไปพูดอะไรแต่ทำตัวเป็นคล้ายๆกับพูดนะจากอีกฝั่งนึงเอาข้อมูลมาบอกนะสุดท้ายนะมีข่าวกันมาว่าแล้วสุดท้ายคุณทักษิณก็เดินทางไปขึ้นเครื่องบินพิเศษไปจากนิวยอร์กไปนู่นนะแองกฤษนะครับถึงอังกฤษเวลาวันสี่โมงเย็นวันที่20เราก็มีข่าวในเมืองไทยอีกตอนนั้นนะฝ่ายนี้ฝ่ายเราเนี่ยนะว่าคณะรัฐมนตรีในเวลานั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลทักษิณอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปผมเชื่อว่ามีการเจรจากับทักษิณนะไม่ใช่เชื่อแหละผมว่าหลายคนก็ว่าอย่างนั้นข้อเท็จจริงนะครับมีการประชุมนะวันที่23หลังจากนั้นคือมีทักษิณเข้าประชุมด้วยนะกับปปก.ก็คือคณะนี่แหละคณะรัฐประหารนี่แหละนะครับมีการพูดจาเจรจาตกลงกันนะแล้วมีข้อตกลงอะไรบางอย่างไอ้การจัดตั้งรัฐบาลทักษิณก็เลยเงียบไปนะครับนี่คือผมบอกให้นะคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดนะว่าแกมีจุดอ่อนนะคือผู้นำปฏิวัติเนี่ยคุณไปดูเลยไม่ว่าจะโฮจิมินห์ไม่ว่าจะเจียงเหมาเจ๋อตุงนะไม่ว่าจะใครอ่ะนะแม้กระทั่งคันทีเป็นคนไม่มีอะไรจะเสียทั้งนั้นนึกออกไหมคือคนวัดดวงนะบางคนก็ไม่มีครอบครัวซะด้วยซ้ำทักษิณน่ะจะนักเต็มตัวแม้แต่ตัวอยู่ต่างประเทศครอบครัวธุรกิจอยู่ในเมืองไทยนี่คือจุดอ่อนนี่คือจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเป็นจุดอ่อนที่ต่างฝ่ายตรงข้ามมันใช้มาเสมอจนกระทั่งทุกวันนี้เรื่องของยิ่งรักทุกวันนี้มันก็ใช้ตรงนี้ดีดคุณทักษิณญาติเยอะพี่น้องตั้ง10คน
ธุรกิจไม่ใช่ของตัวคนเดียวของใครก็เต็มไปหมดครับนี่ครับดูก่อนเพราะนั้นถามว่าทำไมทักษิณไม่สู้ผมถามคุณกลับเอาถามตัวเองเนี่ยถ้าผมเป็นทักษิณแบบนั้นวันนั้นโอ้ผมก็พูดยากคือไม่เป็นไรถ้าทรัพย์สินผมคนเดียวใช่ไหมมันเจ๊งเลยไม่เป็นไรแต่นี่มันไม่ใช่ไงของน้องของนุ่งญาติของเจ๊แดงอีกของใครอีกมันไม่ใช่คนเดียวนี่คือความลำบากมันทำให้เขาไม่สามารถจะสู้อะไรอย่างเด็ดขาดอยากทำก็ทำไม่ได้นะครับอยากทำก็ทำไม่ได้ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะคุณโด่งเพราะ10ปีมาเนี่ยผมว่าจากดูจากการที่มันมีการขัดแย้งกันทางจะเอาอุดมการณ์มาพูดกันว่าฝ่ายเหลืองเป็นอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายแดงเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าเป็นลิเบอรัลเราก็ถือว่ามันยังมีความขัดแย้งที่ยังไม่มีหลักที่จะมานั่งคุยกันที่เราจะคุยกันต่อในหัวข้อต่อไปนี่คือมันคุยอะไรกันไม่ได้เหมือนละงั้นเราเข้าหัวข้อที่สองเลยดีไหมคุณโดมเพราะว่าไอ้เรื่อง19นอกจากเรื่องคุณทักษิณแล้วยังมีเรื่องอีกอันนึงที่มันเป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นเนี่ยการรัฐบาลปี49เนี่ยนะครับผมถือว่าประชาธิปไตยมันยังไม่กว้างขนาดนี้นะคนที่สนใจการเมืองไม่กว้างขนาดนี้นะที่แต่ปรากฏว่าการต่อต้านเวลานั้นผมว่ามันเยอะกว่าปี57นะแปลกจริงๆนะแต่ว่าเป็นการต่อต้านที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมีอะไรหลายอย่างนะเป็นการต่อต้านซึ่งเนี่ยผมก็มาหาข้อมูลเก่าๆถึงได้เจอมีเรื่องแบบนี้ด้วยแหละครับอย่างสมมติว่า19กันยารัฐประหารปั๊บนะวันนั้นเนี่ยฉลาดร้อยตรีฉลาดบริษัททวีไกรคุปเนี่ยก็ออกมานะออกมาเลยอันนี้อาจจะเป็นข่าวนะก็มีเจ้าหน้าที่จับตัวไปแต่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเป็นร้อยๆอ่ะครับ200คน100คนนะการออกมาต่อต้านหลายเขตการมากๆเลยครับแต่ไม่เป็นข่าวนะครับหนังสือ Independent ทำไมไม่เป็นข่าวหนังสือ Independent เนี่ยนะฮะหนังสือต่างประเทศรายงานบอกว่าที่สถานีวิทยุนะฮะสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งมีตำรวจติดอาวุธนะครับนะครับมีตำรวจมีทหารควบคุมอยู่ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยถามว่าแล้วที่สำคัญคือนะฮะประชาชนออกแล้วเขาไม่จับด้วยนะไม่จับนะเขาปล่อยนะมันต่างกับอันนี้ครั้งที่49นี่มันเล่นคุมสื่ออย่างมิดชิดเลยไม่ให้พูดเลยแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวนี่เยอะมากเราถึงไม่ค่อยได้รู้มีถึงขนาดเรื่องของคุณนวมทองจำได้นะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับ19กันยารัฐประหาร30กันยาลุงนวมทองไรวันอายุ60ปีขับแท็กซี่ชนรถถังผมถามว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ประชาชนวันนั้นยังไม่ค่อยตื่นตัวด้านประชาธิปไตยมากขนาดนี้นะกับมีการต่อสู้ที่มันแบบว่ารุนแรงกว่าแล้วก็เอาจริงกว่าที่มันเป็นเพราะอะไรในขณะที่ครั้งนี้เนี่ยเราผมกะว่านะ49เนี่ยนะ57เนี่ยนะผมกะถ้ารัฐบาลครั้งนี้มึงตายแน่ๆเลยครับนะขนาดว่า49ยังมีลุงนนทองยังมีขนาดนั้นประชาธิปไตยมันไม่ได้มีคนเสื้อแดงเวลานั้นไม่มีนะแต่ตอนนี้เรามีคนเสื้อแดงมีอะไรทุกอย่างแต่ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวการต่อต้านมันเป็นไปไม่ได้เหมือนตอนปี47นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าสร้างความกลัวอย่างหนักหน่วงไม่เหมือนตอนนั้นเขาปล่อยนะมึงทำอะไรทำเลยเขาไม่จับด้วยแต่มันไม่ออกข่าวแค่นั้นเองมันก็เลยคนก็เลยขยายตัวนะครับแต่ก็แล้วก็เลิกกันไปเองเพราะมา 2-300 คนนะแต่ก็เยอะกว่าสมัยนี้นะสุดท้ายจนตั้งถึงลงนมทองต้องไปถูกคอตายหน้าไทยรัฐนะครับเพราะว่ามีเนี่ยก็ออกข่าวเล็กๆอ่ะแท็กซี่ชนรถถังแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์ว่าเป็นคนบ้าคนบอซะสมัยนั้นสื่อเองเนี่ยนะตัวสำคัญเลยในเวลาปี49ตอนนั้นผมว่าสื่อเองยังไม่เป็นอิสระยังไม่มีความคิดประชาธิปไตยขนาดนี้นะครับก็เลยผมว่ายังไม่มีสื่อที่มันกล้าแหกข้ออะไรกันมากมายก็ยังอยู่ในระเบียบระเบียบถึงจะแหกบ้างก็ไม่มากแต่ทุกวันนี้ผมว่าสื่อเนี่ยค่อนข้างจะนะชัดเจนข่าวสดมติชนนะแล้วสื่ออื่นๆของเราสื่อในอินเทอร์เน็ตนะครับทีวี24อะไรก็นั้นเยอะกว่าด้วยซ้ำแล้วก็สู้ด้วยออกแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงมันกลายเป็นว่าปลุกประมวลชนออกมาไม่ได้มากเท่าปี47นะครับข้อเปรียบเทียบคือวันนั้นไม่มีความกลัวเพราะเขาไม่ได้ใช้ความกลัวเข้าไปปราบนะวันนี้เขาใช้ยุทธวิธีการสร้างความกลัวให้กับเรานะฮะ
ขู่ซะตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วนะรวมกัน3คนมันก็จับแล้วนะครับแล้วก็ออกข่าวการจับนี่ทั่วไปหมดนะจนพวกเราสยองฝันไม่มีใครออกกันเลยนะถึงตัวก่อนเขาใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้ถึงตัวก่อนนะมันก็เลยไม่มีช่องทางนะครับทีนี้ว่าสรุปการที่ผมว่ามันที่เรายังไม่เคยได้พูดกันเท่าไหร่นะครับทั้ง2ประเด็นสรุปความพ่ายแพ้ของเราทั้ง2ครั้งนะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจปี49เนี่ยนะไม่ค่อยกระเทือนมากก็เป็นระยะเวลาสั้นนะมันแค่สั้นๆเองพอยึดทหารพอรับทหารปุ๊บนะค่าเงินบาทก็ร่วงเลยตอนนั้น37ร่วงมา60ตังค์นะฮะนะร่วงมาประมาณ60ตังค์หุ้นก็ตกนะฮะแล้วก็เงยขึ้นเพราะว่าเขาอยู่แค่ปีเดียวรีบไปรีบมาส่วนที่อยู่แป๊บเดียวฮะก็เลือกนายกละรัฐบาลชั่วคราวแล้วอยู่ปีก็มีรัฐนูนแล้วก็เลือกตั้งไปเร็วมาเร็วมากนะครับครับเนี่ยครับสถานการณ์ที่ผมคิดว่าเอามาพูดในมุมที่ต่างออกไปนะครับในปี49ครับก็ถือว่าเป็นการรัฐประหารที่คุณโด่งคิดว่ามันจะยังมีอีกไหมข้างหน้าหลายคนบอกไม่มีแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายมีอย่างนี้แหละมันจะไม่มีก็ต่อเมื่อกองทัพเป็นของประชาชนมันจะไม่มีแล้วครับมันจะไม่มีรัฐประหารอีกเลยเมื่ออำนาจนั้นเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์นะครับครับเมื่อเขาเชื่อในอำนาจประชาธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจประชาชนนั่นหมายความว่าเสื้อเหลืองก็ต้องเชื่อในอำนาจของเสื้อแดงถึงมีความคิดต่างๆก็ต้องเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนคนอื่นที่ไม่ใช่กูคนเดียวประเทศนี้ต้องท่องไว้มันไม่ใช่ของเราคนเดียว มันเป็นของคน60ล้านคนเราต้องแชร์กันนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าไอ้เรื่องความคิดเหล่านี้มันแพร่กระจายไปในมวลชนเนี่ยแล้วคิดว่าเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันถ้าเรามีความคิดแบบนี้การรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกครับเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราทำตัวหลายคนนะคนเสื้อขาวเสื้อเหลืองทุกวันนี้มันยังคิดว่าเป็นผู้อาศัยประเทศนี้อยู่มันยังคิดว่าเป็นผู้อาศัยก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามีใครยึดอำนาจมันไม่ใช่เรื่องของมันไงมันยึดบ้านกูแค่คนอาศัยกูยุ่งอะไรด้วยเหรอฮะแต่ถ้าบ้านหลังนี้ทุกคนมีความรู้สึกว่ากูเนี่ยคือเจ้าของร่วมกันเราคือเจ้าของบ้านเราเจ้าคือเจ้าของประเทศไทยเท่าๆกันหมดทุกคนมีส่วนถ้าเรามีความคิดแบบนี้ปุ๊บนะการรัฐประหารจะเป็นไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่คิดว่านั่นคือการรัฐประหารรัฐบาลนะครับอย่างผมคิดเนี่ยผมไม่คิดว่ามันรัฐประหารทักษิณนะครับที่ผมออกมาสู้กับมันผมคิดว่ามันยึดอำนาจผมมันยึดอำนาจประชาชนนะครับมันไม่ได้ยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณครับผมพูดบนเวทีตั้งแต่วันแรกแล้วมันไม่ได้ยึดอำนาจทักษิณมันยึดอำนาจพวกเราเพราะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อขาวมึงจะมีสิทธิ์มายินดีโหหิ้วคนยึดอำนาจมึงโง่หรือมึงบ้าต้องถามมึงแบบนี้ครับนอกจากว่ามึงคิดว่านี่มันไม่ใช่บ้านกูแค่คนอาศัยเชียร์มันเข้าไปนะนั่นแหละมันคิดอย่างแบบนั้นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคิดแล้วว่าบ้านหลังนี้ประเทศนี้เราอยู่ร่วมกันมันเป็นของเราทุกคนคิดแบบคนอเมริกันคิดแบบคนอังกฤษคิดแบบคนฝรั่งเศสคิดแบบคนสวีเดนที่เขาคิดแบบนั้นพอเขาคิดแบบนั้นเขาก็มีอำนาจและยิ่งใหญ่นะครับเขาไม่ยอมหรอกเขาสู้ตายเห็นไหมแต่บราซิลเห็นไหมคุณไปปลดประธานดีเขาจะโกงจะอะไรมันไม่เกี่ยวอะนะฮะแต่นี่คือมึงรัฐประหารทางรัฐสภาที่บราซิลที่ผมเอามาพูดก่อนๆเขาถือมึงรัฐประหารทางรัฐบาลมึงไม่ถามกูมึงรัฐประหารกูไม่ได้รัฐประหารประธานดีเพราะฉะนั้นไม่ว่ามึงจะเหลืองจะดาวจะเขียวถึงเราจะทะเลาะกันมีความคิดแตกต่างแต่พอพูดถึงเรื่องบ้านไอ้ห่ามันบ้านของเรามีใครคนนึงขึ้นมายึดบ้านก็กระทืบแม่ตายเลยไม่มีใครกล้าหรอกครับผมบอกให้เนี่ยครับถ้าพี่จะถามว่ามันจะมีรัฐบาลอีกไหมผมบอกถ้าคนไทยยังคิดแบบนี้อยู่นะยังเที่ยวมอบอำนาจให้คนนู้นคนนี้ใช้อยู่เนี่ยไม่สำเนียกในพลังและอำนาจของตัวเองเนี่ยนะก็เป็นขี้ข้าเข้าไปอยู่อย่างนี้แหละตลอดกาลนะครับเดี๋ยวมันก็รัฐบาลนั่นเองเพราะมันแย่งอำนาจกันไปมาแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าคุณประยุทธ์จะปกครองอยู่ได้อีกสักระยะหนึ่งคงไม่นานนะคุณโดมเพราะว่าผมดูจากการที่ว่านานาชาติเขาแสดงความไม่ผูกมิตรสัมพันธ์อันดีด้วยเนี่ยคุณประยุทธ์ก็ต้องพิจารณาตัวเองไอ้ที่จะแถไปแถมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันฟ้องอยู่ว่าคุณไม่เดินหน้าคุณทำงบประมาณขาดทุนแต่ไม่รู้ว่าโครงการเนี่ยคุณจะไปทำอะไรแล้วตัวเลขที่เราเห็นแล้วว่ามันติดลบลงเรื่อยๆมันก็เป็นตัวฟ้องโดยที่เราไม่ต้องไปพูดอะไรมากเ
พราะว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้คะแนนนิยมอะไรเพิ่มเติมมาจากพวกที่เขาอยู่ในระบบเศรษฐกิจอันนี้เราก็ค่อยว่ากันทีละจุดทีละจุดโอเคอันนี้เราก็ถือว่าเราอยากให้เป็นครั้งสุดท้ายแต่อย่าเพิ่งฟันธงเลยคุณโด่งมันอาจจะมีอีกมันสุดท้ายคือครั้งสุดท้ายเนี่ยนะถ้าจะมีเขาก็เป็นการปฏิวัติประชาชนครับนี่แหละจะครั้งสุดท้ายครับการปฏิวัติครั้งสุดท้ายจะต้องเป็นการปฏิวัติประชาชนเท่านั้นแต่ถ้าทหารทำไม่จบเราทหารก็รู้แล้วว่ามันขึ้นมาแก้อะไรไม่ได้ตัวเองก็ต้องรู้นอกจากจะมาเผื่อมันจะมีเอกเลยนะที่ครับดูแล้วผมมานั่งนอนคิดเนี่ยผมบอกสถานการณ์มันมีได้ทั้งที่บอกแต่ว่าผมให้น้ำหนักการลอบสังหารมากกว่ารัฐทหารมันมีอยู่เรื่อยๆไม่มีโอกาสครับแล้วผมว่าสถานการณ์มันบีบคั้นด้วยตอนเนี้ยคือมันต้องทำอะไรสักอย่างนะอีกฝ่ายหนึ่งมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้วตอนนี้นะพวกแม่งลอกกันเองนั่นแหละนั่นแหละโอเคทั้งนั้นเราก็เข้าหัวข้อที่สองเลยนะหัวข้อที่หนึ่งที่เราบอกว่า10ปีรัฐประหารไทยเป็นบทเรียนแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราก็ทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วเรายังไม่ต้องไปฟันธงว่าทหารจะมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยบางครั้งเราต้องย้อนประวัติศาสตร์ไทยไปเพราะตอนนี้นานาชาติก็คุมเรามากคุมมากจริงๆเอาละครับเราเข้าหัวข้อที่สองเอาอะไรคิดเชิญอี้แทนคุณไปพูดผิดเวลาและไม่เข้าสถานการณ์อันนี้ไม่ทราบว่าคุณหนุ่มต้องเล่าเรื่องตั้งแต่แรกว่าเขาไปเชิญ10ปีรัฐประหารไปที่ผู้ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับเมื่อวานพี่ติดตามคลิปไหมฮะตอนนี้ผมว่าหลายคนก็คงติดตามข่าวนี้แล้วครับเนี่ยผมคิดแล้วผมไม่รู้อีกทีอ่ะที่ขึ้นเวทีแล้วคือจะรู้แต่แรกผมว่าจะล่มเอาเลยนะคือต้องถามก่อนว่าวันนี้พวกเราเนี่ยนะสู้วันนี้ผมเคยพูดมันงงๆมันอยู่นะแต่หลายฝ่ายบางคงคือเรามีเป้าหมายอะไรวันนี้ในการต่อสู้นะครับต้องถามกลุ่มผู้จัดงานด้วยนะจริงๆที่แกทำมันมาตลอดกลุ่มจัดงานใหม่ทำมาตลอดนี่ดีมาตลอดนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมต้องถามว่าเป้าหมายของการจัดงานคืออะไรนะครับอย่าบอกผมนะว่าให้ความรู้ประชาชนคือมันใช่เวลาไหมนะวันนี้เนี่ยเป้าหมายของพวกเราเนี่ยไม่ว่าใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เราต้องมีเป้าหมายเดียวกันเท่านั้นทุกกลุ่มถึงแม้แต่จะแนวทางไม่เหมือนกันแต่ขอให้เป้าหมายเราเหมือนกันอย่างงงทำอะไรทุกลมหายใจคุณต้องคิดถึงเป้าหมายนี้เป็นอันดับหนึ่งในเวลานี้วันนี้เรายังไม่มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคุณไม่มีประชาธิปไตยไปเที่ยวให้ความรู้ประชาชนไม่ใช่เวลาวันนี้เป็นเวลาที่จะต้องแย่งชิงประชาไม่ใช่เวลาสร้างด้วยไม่ใช่เวลาสร้างด้วยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องแย่งชิงอำนาจมาสู่ในมือประชาชนให้ได้แล้วทำอย่างไรถึงจะแย่งชิงแล้วไม่ใช่ใช้เวลาเนิ่นนานคุณอย่าไปคิดอะไรเรื่องนานๆนะครับเวลานี้มันไม่มีเวลามากหรอกคุณต้องมาทำนะทำได้ทำทันทีคือทุกอย่างที่ทำไม่ว่าจะจัดงานจัดรายการหรือคุณจะกัดทีแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือการโค่นล้มนะครับเผด็จการในบ้านเราวันนี้โดยเร็วที่สุดมันยิ่งอยู่นานเท่าไหร่คุณยิ่งเป็นประชาธิปไตยยากเท่านั้นผมบอกให้แล้วถ้ามันอย่าไปคิดมันเป็นไปไม่ได้นะพม่ามันยังเล่นซะ20ปีนะครับอย่าไปตลกนะ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคุณมีเวลาไม่มากหรอกนะครับเพราะนั้นอย่าไปเปะปะเลอะเทอะเป้าหมายอย่างเดียวสมมติจัดงานวันนี้เป้าหมายของคุณคืออะไรครับอย่าตอบผมนะว่าเป็นการให้ความรู้ประชาชนไม่ใช่เวลานี้คือการแย่งชิงประชาธิปไตยให้มาอยู่ในมือเราให้ได้แย่งชิงอำนาจเท่านั้นแหละครับเป้าหมายหลักจัดงานทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นการให้กำลังใจมวลชนนะสร้างสมพลังของประชาชนทุกครั้งที่คุณทำมันต้องสร้างแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดแบบนี้ปุ๊บการชวนไอ้อี้มางานนี้นะเป็นการผิดอย่างแรงคิดได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกกอลายจุดก็บอกว่าอยากให้เราได้เรียนรู้นะครับไม่ด้วยความเคารพนะฮะท่านบกนะครับก็บอกว่าอยากให้เราเรียนรู้นะครับฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายตรงข้ามมันต้องเรียนรู้เราครับตอนนี้คือมันโง่กันล่ะไอ้อี้เนี่ยมันต้องมานั่งฟังคนเสื้อแดงพูดนะไม่ใช่เราไปนั่งฟังไอ้อี้พูดซ
ึ่งแน่นอนนะครับโดยหลักแรกเนี่ยพออี้พูดถึงไม่มีเรื่องมีราวผมก็ไม่รู้จะฟังมันทำไมนะคือบก.บอกว่าจะได้เรียนรู้นะแล้วเราจะได้ไม่ต้องมโนว่าเขาคิดแบบนี้โอ้มันไม่มีเวลาครับผมเสียเวลามานั่งฟังคนที่โง่ผมมันเรื่องอะไรกันคือเท่าที่มันพูดเนี่ยมันก็ยังแสดงความไม่รู้ไอ้คนข้างล่างอ่ะท่านผู้ฟังอ่ะเขารู้มากกว่ามึงนะยังเดี๋ยวมาพูดเรื่องผมเพิ่งดูคลิปเนี่ยมาพูดเรื่องอะไรนะพรบสุดซอยนะแล้วมันเที่ยวถามนะมันเที่ยวถามว่าคนแสดงเอาอย่างนี้เหรอนะมาพูดบอกว่าเนี่ยเห็นไหมทักษิณเนี่ยนะออกพรบสุดซอยเนี่ยแล้วคนที่ตายเนี่ยคุณทักษิณไม่ให้ฆาตกรต้องรับโทษเหรอพอใจแบบนี้เหรอเห็นไหมดูกันพูดกับประชาชนบอกให้นะวันนั้นน่ะอี้โชคดีมากนะที่เป็นคนเสื้อแดงนะถ้าบังเอิญเปลี่ยนให้สมบัติไปพูดให้คนเสื้อเหลืองฟัง ผมไม่อยากคิดเลย ว่าสมบัติจะโดนสักขนาดไหนนะไอ้อี้นี่โชคดีมากไม่ต้องมากลัวคนเสื้อแดงหรอกนะวันนั้นน่ะถ้าเขากระทืบคุณตำรวจตรงนั้นเอาไม่อยู่หรอกนะครับถ้าอี้ไปพูดอย่างนี้แล้วคนเสื้อเหลืองไม่พอใจแบบนี้นะสลิ่มกปปส.นะคุณโดนส้นตีนไปแล้วอี้เอ้ยนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกให้ที่เชิญอี้ไปพูดเนี่ยผมบอกว่าอี้นะครับไม่ได้มีเจตนาเพื่อไปแล้วก็พูดเสมอนะเราต้องเรียนรู้นะพวกเราเนี่ยวันนี้ถ้าคุณจะทำนะแสวงจุดร่วมถ้าคุณจะร่วมกับอี้ต้องมาแสวงจุดร่วมนะครับไม่ใช่มาแสวงจุดต่างวันนี้ถ้าอี้จะพูดอี้ไม่ต้องไปพูดจุดต่างมาพูดเรื่องจุดร่วมอย่างนี้กูเอานะครับรัฐประหารอี้ไม่ชอบตรงไหนมาพูดร่วมกันกูไม่อยากฟังจุดต่างวันนี้ไม่ใช่เวลาของจุดต่างจุดต่างเก็บเอาไว้ครับมึงไม่พอใจอะไรวันนี้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะอี้นะพวกเราทุกกลุ่มเหมือนกันออกคลิปออกอะไรนี่เหมือนกันไม่ใช่เวลามาพูดจุดต่างนะที่ชอบพูดเสมอต้องฟังความคิดเห็นต่างอะไรผมบอกมันไม่ใช่เวลาเอาไว้เราชนะก่อนแล้วมึงค่อยมาพูดเอาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลบกันทะเลาะกันจุดต่างนะแล้วเอาประชาชนเป็นคนตัดสินว่าโอเคเอาแบบไหนใช่ไหมไม่เอาทักษิณเอาทักษิณก็ไม่รู้คุณนะแต่วันนี้เป็นวันที่เราจะต้องพูดจุดร่วมเพราะอะไรครับเรามีศัตรูครับเราไม่ได้อยู่ลำพังเราต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดทุกคนทุกกลุ่มจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันและพุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันถึงจะคนละแนวทางนะครับวันนี้เป็นวันการแสวงหาจุดร่วมไอ้เรื่องความคิดต่างมึงเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ไม่เป็นไรนะแต่วันนี้เราต้องการรู้ว่าอี้มึงจะมาร่วมกับกูตรงไหนหรือเปล่าไม่ใช่มาพูดว่ามึงต่างกับกูตรงไหนไม่ใช่เวลานี้ผมบอกให้ฟังนะนะครับอี้นะครับไปพูดผมฟังคลิปนะคือลักษณะการพูดผมบอกให้จริงๆว่าผมไม่โทษคนฟังนะที่วันนั้นเขาฟังไม่ได้เขาโห่แล้วเขาเดินออกนะคนเสื้อแดงถ้าเป็นสลิ่มหรือกปปส.มึงโดนเคลี้ยงไอ้อี้นี่ดีคนเสื้อแดงเขาเดินออกนะนะเพราะว่าลักษณะการพูดของไอ้อี้เนี่ยมันยั่วยุคนฟังชัดๆเลยครับคือปกติประชาธิปัตย์เนี่ยนะมันมีวิธีอยู่แล้วไอ้อี้เนี่ยยั่วชนประชาธิปัตย์มึงอย่ามาตอแหลเลยว่ามึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมึงอะฝ่ายฝันอยากเป็นนักการเมืองประชาธิปัตย์ตั้งแต่ตัวเด็กๆมึงเคยให้สัมภาษณ์แล้วมึงยังไปเข้ายุวชนประชาธิปัตย์แล้วประชาธิปัตย์ก็หล่อหลอมมึงขึ้นมาฝึกการพูดมึงขึ้นมาแบบสไตล์ประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ฝึกคนมาพูดไม่ใช่เพื่อประสานความเข้าใจหรือไม่ใช่ถกเถียงเพื่อประโยชน์อันสูงสุดประชาธิปัตย์คุณไปดูตั้งแต่ไอ้ชวนตั้งแต่ไอ้อภิสิทธิ์ทุกอย่างลีลาการพูดเหมือนไอ้อี้เลยแต่เป้าหมายของการพูดนั้นไม่ใช่เพื่อหาทางออกครับแต่แม่งฝึกมาเพื่อหาชัยชนะในการถกเถียงมันสามารถพูดได้ทุกอย่างเพื่อให้ชนะหาเหตุผลอะไรก็ได้เพื่อให้ชนะไม่ได้หาทางออกครับเพราะนั้นไอ้การเชิญไอ้อี้มาสัมมนาเนี่ยนะมึงผิดแล้วครับตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผิดตั้งแต่ต้นมองคนพลาดแล้วครับเพราะอี้ไม่มีวันจะมาพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจครับลักษณะการพูดเพื่อหาชัยชนะคือการโต้วาทีนั่นเองครับถ้าคุณเคยฝึกโต้วาทีคุณจะรู้ผมนี่เป็นนักโต้วาทีจุฬานะฮะสมัยก่อนอยู่ชมรมวาทศิลป์ก็ได้เรียนรู้เรื่องการพูดเวลาเราขึ้นไปพูดเราจะไม่หลงประเด็นพูดเรื่องคนอื่นครับเราจะมีประเด็นที่ทำการบ้านมาจากบ้านแล้วประเด็นไหนที่เราชนะเราจะดึงศัตรูมาพูดประเด็นนั้นครับ
เราจะไม่หลงไปประทุษประเด็นเพื่อนครับเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าบก.รายจุดเนี่ยชวนมันชวนมันพูดบก.บอกว่าก็อี้มันถามเองครับว่าพรบ.เนี่ยตอนสุดตามสุดซอยเนี่ยออกมานี่นะโทษกรรมให้คนฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยคนเสื้อแดงรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฮะพอใจใช่ไหมพอใจใช่ไหมอี้พูดประเด็นนี้เท่านั้นบก.รายจุดก็พยายามจะบอกว่าเออเขาก็โอเคแล้วไงเขาก็ถึงออกมาประท้วงกับมึงไงเพราะการต่อต้านพรบนิรโทษกรรมไม่ได้มีแต่ปปปสนะครับคนเสื้อแดงก็ต่อต้านพรบนิรโทษกรรมกลุ่มอาจารย์หวานนี่ผมจำได้เลยจำไม่หนึ่งแต่ผมเนี่ยผมเอาความคิดต่างกันนะไม่เป็นไรแต่ก็มีเสื้อแดงที่เขาต่อต้านพรบนิรโทษกรรมแล้วถามว่าพอใจเหรอไม่พอใจหรอกครับพรบนิรโทษกรรมผมตอบแทนให้ก็ได้จะเอาแบบนี้เหรอไม่เอาแบบนี้ครับในที่สุดเขาก็ถึงได้ยกเลิกพรบนิรโทษกรรมไงไอ้อี้มันก็บอกยกเลิกแล้วคุณไม่เอาไม่ให้ต้องรับผิดชอบเหรอคุณพอใจแล้วเหรอขอตอบแทนเสื้อแดงว่าเออกูพอใจแล้วเพราะกูประท้วงพรบนิรโทษกรรมส่วนนายกลาออกมันไม่ใช่หน้าที่กูมันเกินไปแล้วกูไม่ใช่พวกเจ้าคิดเจ้าแค้นกูแค่ไม่เอาพรบนิรโทษกรรมพอเขายกออกจากสภาจริงๆกูพอใจแล้วครับกูก็กลับบ้านกูไม่ได้มาโค่นรัฐบาลเพราะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันคนละประเด็นกูไม่มีสิทธิ์กูเป็นประชาชนกลุ่มนึงกูไม่มีสิทธิ์มาไล่รัฐบาลที่มาจากคนทั้งประเทศเอาถ้าไม่พอใจแบบนั้นเขาก็ยุบสภาให้มึงแล้วไงอี้เขายุบสภาแล้วนั่นน่ะแล้วเนี่ยถ้าเกิดกูไม่พอใจรัฐบาลนี้กูก็จะไปกาเข้าคูหาไปกาโหวตโนให้เพื่อไทยกูไม่เอาเพื่อไทยเอากูไม่เอาใครเลยก็ได้หรือกูจะเอาไปฉันตัดเลยก็ได้เอาแล้วแต่กูเพราะนั้นกูไล่รัฐบาลด้วยวิธีนี้ไอ้อี้เพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่รัฐบาลเขายุบสภากูกลับบ้านไงแต่พวกมึงไม่กลับใช่มั้ยบก.รายจุดก็ถามมันไงแล้วทำไมกูไม่กลับบ้านเขายุบสภาแล้วมันตอบไหมมันไม่ตอบเห็นไหมนี่ไงพอพูดประเด็นนี้มันจะแพ้ครับมันไม่พูดเห็นไหมมันไปย้อนกลับมาถามว่าเสื้อแดงพอใจแล้วเหรอเสื้อแดงพอใจแล้วเหรอพอใจมันย้ำแต่ประเด็นที่มันเตรียมกันบ้านมันมานี่คือวิธีพูดประชาธิปัตย์มันไม่ได้พูดเพื่อแสวงหาจุดร่วมมันพูดเพื่อเอาชนะจุดต่างชิบหายนะครับเชิญคนแบบนี้เข้ามาแล้วถามว่าอี้ยั่วยุไหมโอ้โหนี่โอ้โหถ้าผมบอกนะพูดแบบนี้ในเวทีกบพศมึงโดนส้นตีนแล้วไอ้เอ้ยไม่จบยั่วยุย้ำนะแทนที่ตัวเองจะฟังประชาชนมันเขาพูดไม่เก่งหรอครับมึงก็บอกอะไรอยู่เขาถามมึงตอบเขาสิว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขายุบสภาแล้วทำไมไม่กลับบ้านมึงไปเรียกร้องรัฐทหารได้ยังไงนั่นคือประเด็นครับคนละเรื่องกับพรบนิรโทษกรรมครับคนละเรื่องครับพรบนี้มันเขายุบสภาแล้วจบแล้วครับแต่มึงเรียกทหารมาแล้วทหารนี่คือประเด็นมันจะพูดประเด็นนี้อีแท้ครับมันไม่พูดเห็นไหมสุดท้ายก็เกิดล่มสลายผมบอกว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรวันนี้นะคือมันต้องคิดให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยต้องคิดให้มันเป็นยังไงเนี่ยจะพูดยังไงเป้าหมายสำคัญต้องมีน้ำหนักมันใช่ไหมเชิญในอีมาเวลานี้แทนที่งานนั้นนะพวกเราจะมาแล้วเกิดพลังใจให้กับคนฟังนะครับเกือบกลับบ้านไปคิดที่จะสู้ปรากฏงานล่มครับไอ้อี้ได้แต้มไอ้อี้จากคนไม่มีราคาแล้วครับเวลานี้มันไม่มีราคาแล้วประชาธิปัตย์แตกกันหมดแล้วมันไม่รู้จะอยู่ควนใครด้วยซ้ำไอ้ชวนก็ไม่เอาไอ้สุเทพก็ไม่ติดแม่งก็ออกมาต่อต้านและประหารนี่ไงคุณดูไม่ออกเหรอการเมืองคุณจำไอ้อี้ไม่ได้เหรอผมรู้จักไอ้นี่ดีมันเป็นดาราผมเป็นรุ่นน้องผมเป็นเล่นหนังก็ไม่มีงานเสร็จแล้วก็ไปถ่ายแบบนู้ดสุดท้ายไม่มีงานไอ้ห่าไปนู่นเลยออกไปทางนู่นนะไปเวิร์คพอยต์ไปอะไรเวิร์คพอยต์ก็มันเป็นคนสุดโต่งคนบ้าๆบอๆอย่างงี้ไอ้นั่นเมื่อก่อนมันอยู่บอดแคสต์เค้าก็ไม่เอามันแล้วนะมันก็ไปในสุดเป็นพิธีกรแล้วมันมักใหญ่ไฟสูงไอ้เนี่ยก็มุ่งไปทางการเมืองไปเรียนโทนะเมื่อก่อนเป็นรุ่นน้องเจอหน้ากันสวัสดีพอมันเรียนโทอยู่ประชาธิปัตย์หน่อยเจอผมเครื่องบินแม่งไม่ทักแล้วคนอย่างงี้ไอ้อี้เป็นคนอย่างนี้ครับแล้วจำไม่ได้เหรอทำไมถึงจำไม่ได้วันที่มันไปแกล้งโดนไอ้สอไปบอกว่าสอสอเก่งต่อยมันน่ะจำได้ไหมมีคลิปอ่ะโอ้โหไอ้อี้เอ้ยมึงเป็นนักฟุตบอลมึงเป็นได้ไม่ดีเลยเวลาล้มบนจุดโทษอ่ะไอ้เวนลูนี่เล่นดีกว่ามึงอีกเป็นดาราน่ะนะจำได้ไหมที่ไอ้เก่งถ่ายวิดีโอแล้วโอ้ยคนทำร้ายผมเลยเห็นไหมจำได้ไหมแล้วคนอย่างนี้อ่ะมันของปลอมบก.มองไม่ออกอ่ะมันเป็นของปลอมที่คุณออกมาขึ้นเวทีบันไลนะครับ
เลิกคิดนะเลิกคิดไอ้ยุทธวิธีนี้มันไม่ใช่ครับแต่ถ้าจะเชิญบก.รายจุดไปพูดให้สลิ่มฟังเอาครับเอาครับของเรานี่ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องเชิญมาแล้วฝ่ายตรงข้ามนะเพราะมันโง่กว่าเรามันต้องนั่งฟังไม่ใช่ขึ้นมาพูดถ้ามันพูดเนี่ยนะฮะมันเน้นย้ำผมบอกให้นะยุทธวิธีไอ้อี้นะถ้ามันพูดสำเร็จวันนั้นนะสมมติมันไม่มีเหตุการณ์นะแล้วมันพูดสำเร็จจูงให้คนเสื้อแดงเชื่อว่าพ.ร.บ.นิรโทษกรรมคือเหตุของการรัฐประหาร10คนเชื่อสัก2คนนะเสร็จมันแล้วครับเสร็จมันแล้วครับคุณไม่ได้อะไรครับงานนี้ผมบอกให้มีแต่เจ้ากับมีแต่เจ้ากับเจ๊งจะเชิญมาทำไมพูดไปเกิดไม่ลบกันนั่งฟังหูห้อยเชื่อมันเข้าไปเกียรติทักษิณแพ้แล้วครับเกียรติทักษิณ2คนคุณแพ้แล้วครับแล้วงานนี้ไอ้อี้ล่มงานนี้มันได้อะไรมั้ยใครเสียคนจัดงานพี่น้องเสื้อแดงเสียสื่อไปลงฝั่งตรงข้ามไอ้อี้เก่งได้คะแนนกลับมาอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าการเมืองมันต้องคิดให้รอบคอบนะครับต้องคิดให้รอบมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ปรึกษากันบ้างนะครับก็ไปปรึกษาเนี่ยสอศิวรักษ์รู้ป่าวถ้าไปปรึกษาไอ้นี่ก็ไปใหญ่นะครับก็แล้วแต่ก็เชื่อเขาได้เป็นบางเคสแต่ว่าไม่รู้อะนะคุณก็ลองไอ้ฝ่ายเรานี่การเมืองฝ่ายเราเชื่อใจได้อยู่แล้วถ้ามันฝ่ายตรงข้ามเราไม่รู้นะครับบางทีมันเหลืองมันแดงแล้วแต่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือเรื่องของที่นะครับเพราะนั้นวันนี้ทำอะไรต้องคิดอย่างที่ผมบอกไม่ใช่เวลาต้องมานั่งแบบสงสับสนตักเตรียมก็ไม่ใช่เวลาจะมาบอกทักษิณไม่ดีอย่างนี้กูไม่ได้อยากฟังวันนี้กูรู้มันไม่ดีหมดหรอกแต่วันนี้กูไม่ได้อยากฟังตอนนี้กูอยากรู้ว่ากูจะโค่นทหารยังไงคิดอย่างเดียวแค่นี้นะครับครับก็โอเคเป็นไอเดียความเห็นของคุณโด่งต่อการออกมาดีเบตกันเราก็ไม่ทราบว่ามันดีเบตเป็นโฟรัมที่เขาทำกันแบบนานาชาติชอบออกมาพูดกันทั้งสองฝ่ายความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่ออกมาพูดกันได้นั่นมันเวลาถามจริงมันเป็นเวลาของการโค่นล้มไหมไอ้ดีเบตนี่มันคือประเทศเขามีประชาธิปไตยหมดแล้วครับนะครับแล้วก็มานั่งดีเบตกันเอาให้คนเลือกไม่ได้ว่าอะไรแต่วันนี้มันอยู่ในสงครามผมบอกประเทศเรายังกำลังอยู่ในสังคมปฏิวัติเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดมันอยู่ในสงครามมันมีฝ่ายศัตรูมีฝ่ายเราคือเราได้ใครเมื่อไหร่นะผมเชื่อเราต้องลบอีกเยอะฝ่ายเดียวกันนี่แหละถ้าเหมือนกันนะในฝรั่งเศสที่เขาโค่นล้มสมัยนั้นนะพูดถึงการโค่นล้มกษัตริย์ฝรั่งเศสในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มต้นเนี่ยเขาความคิดเขาไม่ตรงกันมีทั้งกลุ่มสังคมนิยมมีทั้งกลุ่มประชาธิปไตยอยู่ร่วมกันใช่ไหมฮะในเวลานั้นน่ะกลุ่มประชาชนที่โค่นกษัตริย์ในฝรั่งเศสเวลานั้นยกตัวอย่างไปว่าฝรั่งเศสเขาไม่เห็นจะทะเลาะกันเขาก็ไปโค่นกันเสร็จพอโค่นกันเสร็จเขาถึงมาทะเลาะกันทีหลังนะครับเขามาถึงแล้วนักโบราณก็เอาไปแดก ก็เรื่องอย่างนี้นะปฏิวัติในอินเดียนะมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูเขาไม่เห็นทะเลาะกันเลยทั้งที่เขาไม่ถูกกันเลยจนกระทั่งปลดแอกจากฝรั่งเศสปลดแอกจากอังกฤษได้มึงก็ฆ่าฆ่ามหาตมะคันธีเลยฮินดูฆ่ามหาธรรมะคันธีเลยแตกกันเลยกลายเป็นปากีสถานแล้วก็เป็นอินเดียนั่นไงแล้วของเราเนี่ยมันยังไม่ทันถึงชนะฆ่าศึกเลยจะมานั่งแสวงหาจุดต่างทำสบวยอะไรฮะตอนนี้มันต้องแสวงจุดร่วมไปกันก่อนครับไปดูบริวารจีนนี่ทุกประเทศครับที่เขาชนะเนี่ยเหมาเนี่ยครับรวมทุกอย่างทุกแนวความคิดเข้ามาด้วยกันทั้งที่เคยเป็นกลุ่มรอบฆ่าเขาด้วยซ้ำแต่เพียงเพื่อปฏิวัติจีนให้สำเร็จแล้วพอหลังปฏิวัติจีนทะเลาะกันชิบหายหมดนั่นอีกเรื่องนึงนะคนละสงครามหลังจากนี้ถ้าเราชนะแล้วผมไม่ว่าเลยนะเราจะต้องเถียงกันอีกเยอะเพราะขณะนี้ในพวกเราเองก็มีซ้ายจัดกลางขวาไม่มีนะขวาขั้วมันก่อนนะประชาธิปไตยกับสังคมนิยมวันนี้เราจัดการไอ้นี่ไปก่อนนะไอ้เผด็จการฟาสซิสต์ไปก่อนให้พังไปก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็เหมือนกันคุณเห็นมั้ยรัสเซียก็สังคมนิยมประชาธิปไตยก็อังกฤษอเมริกาใช่ไหมรวมกันแล้วโค่นฮิตเลอร์กระทืบฮิตเลอร์ตายห่าแล้วก็มาทะเลาะกันเป็นสงครามเย็นทีหลังไม่มีแล้วครับมาทะเลาะกันก่อนแล้วฮิตเลอร์เอาไปแดกครับเข้าใจไหมครับพูดได้ชัดแบบนี้ครับ
ชัดเจนชัดเจนชัดเจนคุณโด่งทางนั้นเราก็เข้าโหมกระแสเลยเข้าหัวข้อที่3เนี่ยมันกำลังต่อเนื่องกับประเด็นที่คุณโด่งพูดเนี่ยครับโหมกระแสเล่นกันเองเนี่ยนะแบบไม่คิดทำลายภาพเคยสื่อเป็นอะไรมันต่อเนื่องเมื่อกี้เพื่อนพูดจะเรื่องที่ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของคลิปต่างๆพี่น้องกลุ่มต่างๆวันนี้ผมไม่ว่านะอย่างอาจารย์หวานกับผมเนี่ยคิดไม่เหมือนกันแต่เราเดินแนวทางไปด้วยกันนะครับแต่เดี๋ยววันหน้าเราอาจจะต้องทะเลาะกันอันนั้นไม่เป็นไรว่ากันแต่วันนี้เป้าหมายเราก็คือการปฏิวัติประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยนี่คือเป้าหมายเดียวถึงเขาจะมีบางส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยแต่อันนั้นคือผมบอกแล้วเราสงวนจุดต่างเราแสวงหาจุดร่วมนะเราไม่ไปดูตรงนั้นวันนี้อะไรร่วมได้เราร่วมเราโดยเฉพาะเป้าหมายต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและเดียวกันนะครับก็เป็นขัดแย้งกันในหมู่มิตรที่ต้องต่อสู้ไปข้างหน้าเราก็ต้องแยกว่าศัตรูหลักขัดแย้งกันเราพูดครับใช่ไหมฮะเราไม่พูดเราเก็บไว้เขาถึงเรียกว่าสงวนจุดกลางนะแล้ววันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราหลายคลิปนายพูดไปอย่างเนี่ยสำหรับเตรียมผมก็วิจารณ์ไปหลายรอบแล้วไม่รู้จะพูดเอาอะไรชีวิตจะเอาอะไรในชีวิตไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นวิจารณ์คุณทักษิณพูดหน่อยคือคุณไม่ต้องทำหรอกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันทำอยู่แล้วในเรื่องนี้คุณไม่ต้องไปเหนื่อยทำนะไอ้วิจารณ์คุณทักษิณก็เข้าใจครับผมก็ไม่ได้บอกว่าทักษิณดีหมดหรอกเดี๋ยวเราชนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะตรงไหนดีไม่ดีนะครับแต่เวลานี้เนี่ยการทำลายคุณทักษิณคือการทำลายชัยชนะของเราทำไมผมพูดอย่างนั้นครับคุณเคยคิดไหมว่าการพูดแล้วทักษิณไม่ดีไม่ดีและพูดในสื่อของพวกเราเองมันได้อะไรเสียอะไรเคยนั่งคิดไหมหรือสัตว์แต่ว่าพูดเอาเรตติ้งด่าทักษิณแล้วคนฟังเยอะหรือมันแปลกดีหรือยังไงหรือว่าต้องการว่าเฮ้ยกูแน่กูเจ๋งกูไม่เอาทักษิณทักษิณไม่ใช่ว่าไม่ได้นะว่าได้นะก็ว่าได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแล้วให้เกิดความแตกแยกในหมู่ดับต่อสู้ด้วยกันผมถามวันนี้การที่คุณด่าทักษิณจะด้วยจริงไม่จริงก็แล้วแต่เรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันจะทำให้คนที่เราฟังแตกก็เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเชื่อส่วนหนึ่งไม่เชื่อส่วนหนึ่งชอบส่วนหนึ่งไม่ชอบส่วนหนึ่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่คือกลุ่มเดียวกันนี่คือกองทัพของเราแบ่งพอคุณพูดเรื่องนี้มันแบ่งแล้วครับกองทัพแบ่งมาเป็นสองกูไม่เห็นด้วยกับฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้เอาทักษิณไอ้ฝั่งนี้ไม่เอาทักษิณแล้วเวลาลบกันเหลือครึ่งเดียวศัตรูมาเอาไอ้นี่ลบกูไม่เอาทักษิณกลายเป็นว่าวันนี้นะนอกจากเอาไม่เอารัฐประหารแล้วกูต้องเอาไม่เอาทักษิณด้วยอีกประเด็นนึงอีกมันทำให้กองทัพของเราที่จะมีความสามัคคีนั้นลดลงเป็นความต้องการของฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วครับการทำลายทักษิณนี่คือข้อหนึ่งข้อสองกระบวนการวันนี้คุณปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคุณจะไม่ใช้ทักษิณเป็นธงหรือคุณมีอะไรดีกว่านี้คุณเสนอมาอย่ามาเที่ยวพูดแบบนี้พูดแล้วมึงเอามีแต่ติมีแต่ทำลายเสนอใหม่ไม่มีถามบอกทักษิณไม่ดีเอาใครดีเวลาพูดไม่ต้องบอกทักษิณไม่ดีบอกว่าคนนี้ดีเลยเสนอเลยครับคนนี้ดีอย่างเงี้ยครับเรียกว่าสวนจุดแสวงจุดร่วมไม่ต้องไปบอกว่าไปลือไปค้นคนมันลือไปผมค้นเนี่ยสมศักดิ์เตรียมก็เยอะแยะส่วนไม่ดีเอามาพูดมั่งก็ได้จะพูดทำไมอ่ะเพื่ออะไรไม่ใช่เวลาเพราะผมพูดไปคนไม่ชอบคุณนะก็แตกจากคุณก็หนีคุณไปก็กลายเป็นแนวร่วมแล้วก็น้อยลงอีกมีประโยชน์อะไรเสร็จแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยยังไงเราหนีไม่พ้นผมบอกแล้วคุณมีอะไรใหม่ไหมอย่าทำเป็นสลิ่มผู้นี้มีอุดมการณ์สูงสุดแสวงหาสิ่งเพอร์เฟกต์อันนั่นเป็นความคิดของฟาสซิสอะฮิตเลอร์เนี่ยมันเป็นคนที่แสวงหาความเพอร์เฟกต์คุณเห็นไหมล่ะเห็นไหมไม่มีหรอกครับวันนี้เรามีไหมเพอร์เฟกต์มีไหมเรามีแต่ดีกว่าไม่มีดีที่สุดจริงๆดีกว่ามีดีที่สุดก็คือดีที่สุดเท่าที่คุณมีแต่เพอร์เฟกต์มันไม่มีเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีทักษิณนำแล้วนำกันเองได้ไหมประชาชนแข็งแรงไหม
ในที่สุดวันนี้กระบวนการโค่นล้มยังไงมันก็ต้องพึ่งกำลังทักษิณยังไงก็ต้องพึ่งกำลังเพื่อไทยวันนี้ไปด่าเพื่อไทยซะแล้วด่าทักษิณไม่ดีซะแล้วประชาชนเห็นด้วยเอาตีตัวออกห่างแล้วไปนำปฏิวัติได้ไหมนำได้ไหมเละเทะเปะไม่ได้เรื่องมันก็มีแค่นี้มีพรรคเพื่อไทยแค่นี้จะชั่วจะดีจะถี่จะห่างมันก็มีแค่นี้แล้วมึงก็ไปตัดมันทิ้งอ้าวแล้วอันใหม่ก็ไม่มีก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไงเรือมันรั่วยังไงมันก็ยังเป็นเรือของเราก็พายไปก่อนยังไม่มีใหม่เสือกกระโดดลงน้ำทำไมมันจะว่ายไปไงเพราะนั้นการโจมตีทักษิณมีประโยชน์อะไรหยุดคิดหน่อยนะนี่ไม่ใช่ว่าเลียทักษิณเนี่ยพูดความจริงคุณพิจารณาสิ่งที่ผมพูดคุณไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องความจริงทักษิณคนมันค้นหาได้เสมอเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วทุกอย่างพูดได้หมดถึงเวลานั้นคุณจะด่าทักษิณเอาให้ชิบหายกันไปเลยพูดไปเลยครับเต็มที่ไม่มีใครว่าคุณหรอก mm-hmm. แต่วันนี้คุณพูดทหารคุณโดนจับอ่ะมาด่าทักษิณดีกว่าเผื่อได้แต้มมั่งใช่ไหมพูดทักษิณดีกว่าไม่มีใครจับคุณใช่ไหมเผื่อทหารชอบด้วยเผื่อได้กลับบ้านมั่งดีไหมคือถ้าคิดแบบนี้เราชนะเมื่อไหร่คุณพูดเลยคุณตั้งพรรคการเมืองคู่ทักษิณไปเลยแข่งไปเลยครับเอาเลยครับพรรคสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของคุณแล้วแข่งตั้งไปเลยเรามีเดินไต่แล้วครับเรามีได้หมดทุกพรรคไม่ต้องมาแล้วแล้วถึงตอนนั้นคุณพูดให้เต็มที่เดี๋ยวประชาชนก็เลือกเองครับทักษิณก็ไปเองครับถ้าประชาชนไม่เลือกแต่ไม่ใช่พูดตอนนี้เข้าใจไหมเพราะวันนี้คุณยิ่งพูดมันยิ่งเป็นประโยชน์กับฝ่ายตรงข้ามทำให้พวกผมเนี่ยสู้เหนื่อยขึ้นแล้วพวกคุณก็พูดตรงมือไม่พายตีลาน้ำคุณเหนื่อยก็โอเคคุณโดงก็ช่วยกันแก้ไขนะครับเราก็ถือหลักว่าเป็นขบวนการที่ชอบแก้ไขไม่แก้แค้นไอ้พวกนี้เอาละครับอันนี้เราก็พอฟังจากส่วนลึกของในใจในการมองพรรคพวกเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็เข้าหัวข้อที่4เลยดีกว่าคุณโดงในเวลาเดียวกับโหมกระแสคอรัปชันปรีชาเรื่องจริงที่หยิบมาพูดถูกเวลาเพื่ออะไรใครทำทำไม่ครับไอ้เรื่องอื่นผมไม่พูดแล้วนะเพราะว่าไอ้เรื่องเงินบัญชีมีอะไรเนี่ยผมว่ามันทะลุปุ่งโป่งไปแล้วเรื่องเก่านะยังไม่หายกลิ่นดีเรื่องใหม่มาอีกเรื่องที่ขุดคุ้ยนะครับตั้งกระตั้งเรื่องเมียนะไปเปิดเขื่อนอะไรเนี่ยนะยังไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นที่มันน่าสนใจคือไอ้เรื่องประมูลงานกองทัพภาคที่3ของลูกชายคนโตเนี่ยนะครับของปรีชาจันทร์โอชาเนี่ยนะครับจากบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่นอันนี้มูลค่าแค่ไม่เยอะหรอกนะครับ20กว่าล้านเท่านั้นน่ะจริงๆแล้วถามว่ามูลค่าเยอะมั้ยไม่เยอะหรอกแต่มันไม่ใช่ประเด็นไงนะครับหรือว่าใครๆเค้าก็ทํากันมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดของคนที่เป็นเผด็จการวันนี้ว่าไอเมียเปิดเขื่อนแล้วใช้เครื่องบินกองทัพใครๆก็จริงๆแล้วใครก็ทำกันจริงๆนะทหารใหญ่ๆในกองทัพมันใช้เครื่องบินอย่างนี้จริงๆให้เมียให้ลูกมันเดินทางนี่จริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาถึงผมบอกนะว่าไอปีชามันถึงบอกไอประยุทธ์ไอประวิตรมันถึงบอกเรื่องมันไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องปกติจริงๆเป็นเรื่องคอร์รัปชันปกติของมึงจนกระทั่งเป็นสายเลือดไปแล้วจนกระทั่งมึงคิดเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับอย่างลูกเนี่ยคุณเป็นลูกนะครับของปลัดกระทรวงกลาโหมนะคุณไปประมูลงานนะสองงานไอ้นั้นไม่ว่าเอ้าไม่เป็นไรเอ้าคุณก็ถือว่าผมไม่เกี่ยวอย่างที่เขาบอกนะแต่ถามว่าบริษัทของลูกคุณเนี่ยจดทะเบียนตอนปลายปี56นะครับแล้วก็คุณประมูลงานปี58ขอโทษนะมันมี TOR นะครับในการประมูลงานคือคุณต้องมีผลงานในการก่อสร้างเนี่ยงานก่อสร้างระดับนี้10กว่าล้าน26ล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะบริษัทที่จะเข้ามาประมูลงานกับรัฐเนี่ยนะครับจะต้องมีประสบการณ์ไม่ใช่2ปีนะต้องมีงานที่เคยทำมาแล้วหลายๆปีหลายๆชิ้นจนมั่นใจอ่ะก็แบบเนี้ยมันถึงได้เกิดลงพักล้างไงไอ้กรุงเทพฯนะนั่นน่ะไม่ผิดนะครับไอ้สุเทพไปจับมือมันดมไม่ได้หรอกมันเก่งมันมีเนี่ยเนี่ยเหมือนกันน่ะลักษณะเดียวกันนะก็ไอ้ผู้รับเหมาไม่มีประสบการณ์มึงให้เหมาทั้งโรงพักทั้งประเทศไอ้บ้า
สุดท้ายมันเป็นเหมาช่วงต่อจนสุดท้ายมันเจ๊งพังหมดมันทำไม่เป็นเพราะมันไม่มี TOR ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานคนรับจ้างเหมาคือพวกเปิดบริษัทแดกหัวคิวรับงานแล้วจ่ายต่อลักษณะแบบนี้ผมไปจับมือดมไม่ได้หรอกมันมีใบเสร็จเหมือนไอ้นี่แหละเหมือนอุทยานราชพักนั่นแหละมันมีใบเสร็จหมดแล้วครับนะฮะแต่ขอโทษนะประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่คนเขาไม่รู้ที่คุณทำนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นคอร์รัปชันไหมหนึ่งมันเป็นแน่นอนนะครับสองการที่คุณหญิงนะฮะคุณหญิงผ่องพันเนี่ยนะอะไรฮะเสด็จพระนางเจ้าผ่องพันเนี่ยนะให้นึกว่าคนล้อเลียนกันนะไปเสด็จโดยนี่นะเครื่องบินกองทัพอากาศเนี่ยไปเปิดฝ่ายเนี่ยนะฝ่ายเล็กๆเนี่ยนะขนพวกไปเครื่องบินโทษนะมึงจ่ายตังค์ไปดีไหมเนี่ยรวยขนาดนี้มึงซื้อตั๋วไปสบายใจกว่าไหมการบินไทยอ่ะนะครับหรือไอ้นี่ก็ได้นกแอร์ก็ได้นะครับหรือจะเหมารถทัวร์ไปก็งามกว่าไหมมึงต้องไปเครื่องบินกองทัพอากาศ430ขอโทษ430ทุกรถถังได้เป็นคันๆเอาไปทุกพระองค์พระนางเจ้าไม่กี่คนเนี่ยนะแล้วบินไปเปิงแล้วสุดท้ายเนี่ยกองทัพอากาศบอกว่าจริงๆกองทัพอากาศบอกว่าทำงานตามหนังสือนะมีหนังสือหมดคนสั่งเครื่องบินก็คือปลัดกระทรวงกลาโหมคือผัวมึงอ่ะนะนางเจ้าผมทำนะผัวเธอสั่งเครื่องบินให้เธอไปทำเรื่องขายไม่ต้องไปเดี๋ยวมันฝ่ายเล็กนิดเดียวเปลืองตังค์หายนะก็สรุปว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องที่คุณจะออกมาไอ้นี่เรื่องที่น่าหดหู่มากคือการที่ทุกคนออกมาบอกว่าไม่เห็นผิดอะไรไม่แปลกอะไรนะครับนี่เป็นเรื่องที่มันสะท้อนความคิดนะว่าคุณไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเงินประชาชนคุณไม่เคยคิดเลยคุณไม่เคยคิดเลยนะครับนี่คือหนึ่งแล้วประเด็นสำคัญยิ่งกว่านั้นนะอันนี้ผมไม่พูดหรอกมันเป็นเรื่องคุณผิดจริงอะไรนะคุณผิดจริงแต่ประเด็นคืออะไรไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เกิดเฉพาะปีชาจันโอชาหรอกเชื่อไหมล่ะพี่มันเกิดทุกคนนะเชื่อไหมถ้าสาวไปนะเจอหมดแต่ทำไมเรื่องนี้มันถึงบานออกมาผมสงสัยแต่แรกแล้วนะครับไอการถ่ายรูปผ่องพันเนี่ยนะนั่งเก้าอี้นู่นนี่นั่นเนี่ยมันคนภายในเป็นรูปถ่ายเห็นไหมมีเหรอนปชไปถ่ายมีเหรอมันคนภายในรูปถ่ายเหล่านั้นน่ะแล้วใครเป็นออกมาก็คนภายในพวกคุณเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามผมไม่ถามอะไรที่พูดไปแล้วไอ้เรื่องทำผิดก็ผิดนะแต่คนที่แฉเนี่ยอย่างเช่นอิสลามนิวอย่างเงี้ยเจาะปีชามาโดยตลอดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอิสลามนิวเนี่ยก็บอกแล้วว่าทุนในแพทย์ประเวศวสีใช่ไหมโดยหลักแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถล่มไอ้ติ๊กมาทีนึงแล้วก็อาหารยักเงินเนี่ยจนกระทั่งหลุดตำแหน่งผบ.ทบ.ครั้งนี้ก็เหมือนกันปรากฏว่าวาสนานาน่วมก็ไปบอกนะบอกว่านะโพสต์ในเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่าในหมู่คนใกล้ชิดอาจมีคนในที่นำภาพเหล่านี้ไปตัดต่อนั่นไงนะคือผมสงสัยนั่งเห็นภาพแล้วนี่วาสนาน่วมพูดเองนะเพราะนางของพันเนี่ยเขาบอกว่านางของพันเป็นเป้าหมายทางการเมืองเป็นภรรยาพลเอกปรีชาสันนิษฐานสองประเด็นครับหนึ่งเกิดจากการผิดหวังแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารผบ.ทบ.เปล่านะฮะเพราะติ๊กนี่เขาต้องเป็นคนเสนอโผล่ใช่ไหมปลัดกระทรวงนะครับไม่พอใจปลัดกระทรวงประการที่สองอาจเป็นเพราะมีคนในที่ไม่พอใจนางของพันที่สองประเด็นซึ่งผมว่าถ้าเป็นประเด็นเล็กอย่างนี้ผมมองอีกประเด็นหนึ่งคือมีการสิ่งเหล่านี้มันโจมตีตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับของบิ๊กติ๊กของปีชาแน่นอนนะปีชากำลังจะจบเนี่ยกำลังจะเกษียณอยู่แล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีตำแหน่งรอไอ้สปช.นั่นเป็นอยู่แล้วไอ้สนช.อะไรนั่นเป็นอยู่แล้วครับแต่แน่นอนนะประยุทธ์จะต้องปูทางให้ขึ้นเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่แล้วล่ะครับตีตาอย่างน้อยๆนะทีนี้เราลองมองไปย้อนกลับไปดูนะช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับตั้งแต่อยู่ดีๆเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อกระทรวงเทคโนโลยีICT เป็นเทคโนโลยีและการพาณิชย์อะไรเปลี่ยนชื่อเพื่อแค่ปลดรัฐมนตรีกระทรวง ICT ซึ่งเป็นคนของสมคิดออก
แล้วพอตรวจแล้วไอ้ป้อมก็ไปตั้งเป็นให้ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาแล้วรัฐมนตรีครับที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกหรือเปล่านะก็ไปตั้งตำแหน่งกอบใจให้ตรงนั้นไอ้ตำแหน่งตรงนี้เอาทหารมานั่งแทนกระทรวงเกษตรแทนที่สมคิดมันจะได้กรองก็กลายเป็นทหารเข้าไปเอาไปกินซะระเบิด DSI เอ้ยโทษนะคนผูกคอตายที่ DSI สุดท้ายเป้าหมายคือตำแหน่งอธิบดี DSI นี่แหละว่านะเพราะก่อนหน้านี้ตำแหน่งนี้เนี่ยไอ้รัฐมนตรีหัวหน้ากระทรวงไอ้ติ๊กเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรพี่เอาเงี้ยปีชาเออไม่ใช่นะไอกระทรวงยุติธรรมอ่ะอ๋อไพบูลย์ฉายาคุมฉายาครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณไปดูย้อนกลับมาไพบูลย์พยายามยัดคนตัวเองเข้านั่งตำแหน่งอธิบดีเลี้ยงไหลตลอดนะแต่ไม่สำเร็จแล้วก็ต้องกลายเป็นคนของป้อมเนี่ยไม่นานแหละครับผมเชื่อว่าจะมีการแทรกแซงตำแหน่งนะครับในกรมตำรวจเพื่อลดอิทธิพลของพัชรวาทปีชางานนี้เนี่ยไม่รู้จะระแวงใครแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นความแตกร้าวในกองทัพและอย่ามาพูดกับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกันเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็พูดเองนะขนาดว่าไอ้ปีชานี่นะมันพูดล่าสุดนะมันบอกว่าไอ้ตู่โทรหามันนะบอกว่าโทรมาแล้วเตือนด้วยว่าให้ระวังตัวโทรมาจากอเมริกานะบอกให้ระวังตัวผู้ใหญ่บอกให้เงียบไม่ต้องชี้แจงอะไรนี่คือประโยชน์ที่ไอ้ตู่สั่งปีชาและปีชามาเล่าให้นักข่าวเป็นข่าวฟังคำว่าผู้ใหญ่บอกให้เงียบผู้ใหญ่นี่คือใครนะในเมื่อไอ้ตู่เป็นนายกรัฐมนตรีมันมีผู้ใหญ่ที่ไหนผู้ใหญ่บอกให้เงียบคือหมายถึงใครแสดงว่ามันมีพวกมีก๊กอยู่แสดงว่าเหนือประมาณนี้พูดคำนี้ใครเหนือประมาณถ้าพูดอย่างนี้มันก็มีสองฝั่งไอ้เหนือประมาณก็ต้องมีสองคนใช่ไหมถ้าเหนือไอ้ตู่มีคนเหนืออีกฝั่งที่ทำร้ายน้องมันเนี่ยก็ต้องมีผู้ใหญ่อีกคนใช่ไหมเพราะเรื่องนี้ผมว่าน่าจับตาดูเพราะมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างครับเรื่องการโจมตีปีชาเพราะมันไม่ได้มันคิดได้ตั้งแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีไปจนถึงกระเทือนไอ้ประยุทธ์แม้กระทั่งเหตุการณ์นี้มันเขย่าเนี่ยแล้วขอโทษนะอิสลามิวนะครับไม่ได้ขยับแค่เรื่องไอ้ปีชาคนเดียวนะยื่นปปช.นะต้องการเอกสารในการสอบสวนคดีราชภัฏด้วยเอากฎหมายต้องเปิดเผยข้อมูลแล้วปปช.พยายามเลี่ยงอยู่ตลอดราชภัฏยังไม่จบหรือตอนกระบวนการเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นของปีชานอกจากคอร์รัปชันแล้วมันยังมีเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นภาพที่เห็นการนั่งเก้าอี้ทองคำซึ่งผมบอกแล้วผมไม่ดูพฤติกรรมผมดูใครปล่อยเวลาผมเห็นอะไรแบบนี้ผมจะคิดว่าใครปล่อยจะถามมันทีไหนไอ้คนปล่อยมันต้องคนในอยู่แล้วและปล่อยลักษณะนี้มันต้องการอะไรครับกำลังจะบอกว่าไอ้พวกนี้มักใหญ่ไฟสูงโอ้แล้วพอปล่อยมาพวกเราขยี้กันใหญ่ก็ดีแล้วถูกแล้วนะก็ช่วยกันเข้าไปส่งเสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมมองเป็นรอยร้าวที่มันสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะไอ้ประยุทธ์ไม่อยู่ใช่ไหมหรือจะกลับโน่นนะยี่ห้าใช่ไหมวันอาทิตย์ก็หวังว่าคงไม่มีสัญญาณอะไรมากถ้ามีสัญญาณอะไรมากกว่านี้น่ากลัวถ้าไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับมันก็แค่การแย่งตำแหน่งเก้าอี้ก็มันถึงแต่ขอโทษเรื่องมันไม่ใช่แค่นี้หรอกมันขยับได้เป็นสถานการณ์ขนาดใหญ่หมายถึงว่าเวลาเขารับทหารกันเนี่ยเหตุผลหนึ่งสองเรื่องนะพี่นะหนึ่งคอร์รัปชันสองหมิ่นพระบรมราชานุภาพไอ้ที่ตอนนี้สถานการณ์ตรงนี้มันเข้าข่ายได้ทั้งสองเรื่องครับครับครับโอเคเราก็เข้าข่ายสถานการณ์ที่เป็นกระแสที่หูมกันว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าขัดแย้งกันเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ฟันธงในอาทิตย์นี้แต่ก็คงจะ
หาเหตุผลต่างๆมาประกอบกันอีกสักคือถ้ามันมีเรื่องใหญ่นี่นะมันจะมีสัญญาณเพิ่มจะเย็นรอดูไปก่อนนะครับครับอาจจะขึ้นนะหรืออาจจะไม่มีอะไรดูก็ได้อาจจะมากหรือชัดเจนหรือยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับขณะเตรียมยังไม่ได้กลับจากสงขลาใช่มั้ยยังอยู่สงขลาใช่มั้ยผมเช็คข่าวไม่เห็นเรื่องการกลับหรือการเคลื่อนไหวใดๆเงียบไปเลยครับก็ตีความว่ายังอยู่สงขลาครับแล้วไม่มางานศพคนนี้เหรอคุณอะไรเนี่ยวัดไทยไม่มาได้ยังไงคงเป็นดนตรีใช่ไหม เออแล้วมันมีข่าวโดดสะพานลอยจริงๆนะใช่ไหมพี่มีครับได้อ่านแล้วครับก็เป็นพนักงานทรัพย์สินฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับการไม่ทราบมันจะมีอะไรขัดแย้งภายในข่าวคืบหน้าวิเคราะห์ตรงนี้ไม่มีแต่มีอยู่แล้วพี่ครับมีอยู่แล้วโอเคแล้วมีก็มีไม่เนี่ยต้นข่าวออกไม่หมดข้อมูลเบื้องบนเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ต้องรอสายข่าวที่เขาวิเคราะห์ใต้ดินอันนี้ก็เข้าหัวข้อที่5เนี่ยมันก็จะมาอีกละการเคลื่อนไหวอีกครั้งของชาวลิตรายนี้ก็เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าตามข่าวบอกว่ามาร์เกอร์ไม่ได้มีการจัดเข้าใจว่าคสช.เขาจับทิศทางได้ถูกต้องคุณเบืองว่าไงครับไม่ได้จัดประเด็นที่เราน่าคิดก็คือชาวลิตเรารู้อยู่แล้วนะเบื้องหลังเขากับเปรมเนี่ยเขาก็สายเดียวกันนะเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลนะเรียกว่าเป็นคนสนิทเขาทีเดียวแม้กระทั่งมาทะเลาะกันตอนพิกถึงเข้าเพื่อไทยนะครับเป็นการทะเลาะทุกคนก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันลึกแค่ไหนนะครับหรือเป็นแค่ละครเล่นกันนะไม้เมืองทรอยส่งเข้าไปเพื่อไทยเกือบแตกตอนนั้นนะเกือบแตกแล้วพอเกือบแตกจับได้พิกถึงก็ลาออกตอนนั้นจับกบฏเพื่อไทยได้ก็มีนี่แหละที่ขวัญแข็งทุกวันกับใครคนพิกถึงก็ลาออกไม่งั้นยึดพักไปแล้วนะประมาณก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้การเคลื่อนไหวของจิ๋วก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าเป็นนัยยะสำคัญต้องจับดูแล้วก็ยังตีความไม่ชัดก็เป็นยังไงแต่ครั้งนี้จิ๋วเนี่ยนะเปิดตัวแถลงคณะผู้วิกฤตชาติในช่วงเวลาที่กำลังมีปัญหาปัดกันไปปัดกันมาในฝ่ายเดียวกันของพวกเขาเนี่ยมีสัญญาณเหล่านี้นะจิ๋วก็มาเปิดบ้านปิ่นประชาคมรวมปิ่นประภาคมนี่นะว่าจะรวมพวกกันแต่ปรากฏก็อย่างที่บอกทหารมันห้ามซะก่อนแต่ประเด็นผมอย่างนี้ฮะผมสนใจประเด็นนี้เหตุผลหลักอุดมการณ์4เสาหลักของกลุ่มนี้เขาเนี่ยนะเขามีว่า1เทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ปกติก็มีแค่นี้นะแต่ของวิสิวเนี่ยปีนี้มีเพิ่ม2พักดีต่อองค์กษัตริย์ญาตินะฮะมีทั้งหมด4ข้อ3เนี่ยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและประชาชน4นำพาสังคมไทยไปสู่สันติสุขนี่คือการตั้งช้อยตั้งช้อยพี่จิ๋วกำลังทำอะไรในช่วงเวลานี้แต่แน่นอนในการสยบยอมตรงนี้นะครับก็คงมีนัยยะที่สำคัญแต่มันไม่ได้หายไปนะพี่นะเรื่องของพี่จิ๋วเพียงแค่ชะลองเท่านั้นและจะมีบทบาทอะไรต่อไปในช่วงเวลานี้ผมว่ามันสำคัญต้องเคลื่อนไหวพร้อมๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายอันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตแปลกๆครับของความการโยกย้ายตำแหน่งในสำนักราชวังการเสียชีวิตของคนในสำนักราชวังการเสียชีวิตของคนในห้องขังดีเอสไอเรื่องของไอ้ปีชาจันโอชาและเมียครอบครัวที่ถูกยื้อฟื้นมาโจมตีซึ่งกันและกันเหตุการณ์ภาคใต้ขณะนี้หลังจากแต่งตั้งแม่ทัพภาค4ที่เป็นคนกลางระหว่าง2ส่วนนะครับไอ้แม่ทัพคนใหม่เนี่ยที่บอกเป็นน้องของธีรชัยเนี่ยที่ผมบอกแล้วมันเป็นคนที่อยู่ระหว่างบูรพาพยัคฆ์อมาตย์เก่าอมาตย์ใหม่มันอยู่ทั้งคู่ตอนธีรชัยเป็นผบ.ทบ.มันเกียร์ว่างตลอดแต่รับใช้เปรมตลอดเหมือนกันทีนี้พอมาตั้งคนนี้เป็นแม่ทัพภาค4เท่ากับว่าธีรชัยมันก็อาจจะมีอิทธิพลอยู่นะครับว่าเป็นน้องมันเนี่ยพอมาตั้งคนนี้เป็นแม่ทัพภาค4คุณดูระเบิดเงียบเลยระเบิดก็เบาลงไปครับใช่นะครับเปรมอยู่สงขลามีการเคลื่อนไหวรายงานอยู่บ้างแต่เป็นข่าวลือผมไม่บอกคุณไปฟังที่อื่น
ะครับเพราะมันไม่แน่ใจว่าจริงไม่จริงครับโอเคครับเรื่องวิกฤตก็ฝากไว้แค่นี้นะครับครับซึ่งมันเป็นสงครามพยพที่ขยับเขยื้อนไหวกันหลายจุดครับไหวกันหลายจุดก็น่าสนใจว่ามีคนที่จะเข้าร่วมกับบิ๊กจิ๋วในฐานะเป็นกองกำลังกู้วิกฤตผมคิดว่าไอเดียมันคงมีแต่ว่าการพูดแถลงข่าวที่ไรฝ่ายคสช.เขาก็ดักทางก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรก็ไอเดียเนี่ยมันคงถูกต้องแต่การเสนอเนี่ยมันคงจะไม่ถูกเพราะรู้สึกว่าจะเสนอว่าเป็นครั้งที่สองนะครับคราวนี้ก็บิ๊กจิ๋วก็เรียกว่าเก็บม้วนเสือกับนอนบ้านอีกปกติอ่ะมันจะไม่มีพี่มันจะมีแค่เทิดทูนของเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็รวมหมดนะปกติเนี่ยอุดมการเนี่ยจะไม่มีพูดถึงจะพูดแค่ว่าเทิดทูนสถาบันอยู่ไหนจบแล้วครับรวมรัชทายาทเนี่ยแต่คราวนี้ทำไมต้องแยก1เทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์2ภักดีต่อองค์รัชทายาทแปลว่าเลือกฝ่ายเนี่ยให้ชัดเลยนะไม่รู้นะก็โอเคเราก็ค่อยตามข่าวก็ต่อไปก็คงมีหลายกลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ทีนี้ก็เราก็มาเข้าหัวข้อที่6เลยคุณโด่งคืบหน้ากรณียึดทรัพย์ขายข้าวที่ G2G อันนี้ยึดแล้วเหรอครับยังนะก็คือเซ็นไงมีคนเซ็นแล้วเหรอข่าวยังตัดอยู่ล่าสุด9แต่ยังมีแค่ข่าวนะเพราะไอ้ตรงนี้มันชักเข้าชักออกหลายรอบแล้วนั่นสิครับอภิรดีตันตราพรเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะเซ็นก็เซ็นนะสุดท้ายจะเซ็นทุกไม่ปลัดเซ็นนะไอ้ปลัดก็โยนไปให้ไอ้ว่าที่ปลัดที่จะมาเป็นใหม่เซ็นไอ้นั่นก็บอกให้ใช้เซ็นกูลาออกอ้าวลาออกสงสัยจะไม่ได้เป็นนะปลัดใหม่เนี่ยแต่ปลัดใหม่นี่เขาประวัติเขาแน่วแน่นะเรื่องจำนำข้าวนี่เขาพูดตรงมาตลอดนะครับว่าไม่มีโกงไม่มีอะไรมาตลอดแล้วอยู่ๆให้เขาเซ็นเขาก็บอกลาออกอาจจะไม่ได้ขึ้นปลัดด้วยซ้ำส่วนในปลัดคนปัจจุบันนะครับก็มีข่าวบอกว่าชุติมาทำหนังสือลาพักร้อนตั้งแต่วันที่22ยังไม่ถึงยาวจนถึงไปยุโรปนะไปต่างประเทศนะจนเกษียณอายุราชการเลยก็หนีไอ้เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยวันที่อันนี้ข่าวที่7ว่าชุดาชุติมาเนี่ยจะลานะตั้งแต่22นี่คือข่าวที่7แต่พอวันที่19นะปรากฏอภิรดีเนี่ยสรุปว่าลงนามนะลงนามได้ลงนามในหนังสือบังคับทางการปกครองเรียกร้องค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วนะ 20,000 ล้านนะก็ตามที่ได้รับมอบอำนาจก็แสดงว่าไอ้ตู่เซ็นมอบอำนาจมาให้แล้วที่ผมพูดคราวที่แล้วว่าจะเซ็นเมื่อมีการมอบอำนาจจะนั่นนะอันนั้นปลัดพูดว่าพิรดีมอบอำนาจมากูเซ็นก็เซ็นอันนี้แสดงว่าตู่มอบอำนาจมาให้พิรดีเซ็นอภิสิริก็เซ็นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเซ็นพร้อมกับชุติมาเขาบอกนี้นะปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์งงว่ะเองงงอยู่ว่าเซ็นหรือยังทำไมต้องเซ็นสองคนในเมื่ออภิรดีบอกว่าเซ็นแล้วเซ็นแล้วต้องให้ปลัดเซ็นในนามฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งอภิรดีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วให้ปลัดเซ็นในนามกระทรวงรัฐมนตรีพาณิชย์คืออะไรไม่เข้าใจเท่ากับว่าผมเชื่อว่านะอภิรดีเนี่ยนะครับได้รับมอบอำนาจมาจากไอ้ตู่แล้วนะจากข่าวนี้และผมเชื่อว่าชุติมาวันก่อนชุติมาเป็นคนพูดนะว่าเซ็นให้แน่ถ้าอภิรดีมอบอำนาจมาอือข่าวแล้วนะแล้วผมยังบอกเลยอภิรดีเนี่ยมันจะต้องไปขอหนังสือมอบอำนาจจากไอ้ตู่ด้วยนะนี่แสดงไอ้ตู่ให้มอบอำนาจให้อภิรดีอภิมอบอำนาจต่อให้ชุติมาแน่ๆเลยนะชุติมาก็เลยไม่ปล่อยพักร้อนแล้วก็เลยจะเซ็นให้แต่อย่างไรก็ตามที่น้องต้องแยกนะไอ้คดีค่าเสียหายจำนำข้าว G2G นะฮะมันไม่ถึงลึกลักนะไม่ถึงยิ่งลักครับ 20,000 ล้านเนี่ยโดนบุญทรงนะบุญทรงและพวกนะเท่านั้นเอง6คนขั้นตอนจากนี้นะขั้นตอนหลังจากนี้ก็หมายความว่าน่าจะเสร็จแล้วแหละที่เพราะว่าพูดถึงขั้นตอนแล้วขั้นตอนแบบนี้พอเซ็นเสร็จเรียบร้อยเป็นคำสั่งทางปกครองฝ่ายกฎหมายจะแจ้งไปยังผู้ต้องหาผู้กล่าวถูกกล่าวหาทั้ง6คนแล้วก็ให้โอกาสนะ30วันในการโต้แย้งถ้าไม่มีนะก็จะส่งหนังสือเตือนรอบที่2อีก15วัน15วันยังเงียบก็จะส่งเรื่องไปกรมบังคับคดีให้ไปยึดทรัพย์เลยครับบุญทรงนี่โดนไป 1,700 ล้านนายถูกสารผล 2,300 ล้านล้มละลายกันดีกว่านะผมว่าถ้ากรณีอย่างนี้ก็ต้องขอล้มละลายเพราะแม้ทรัพย์มันมีไม่ถึง
ไปเอาอะไรเขาเนี่ยข้าราชการคนละ 4,000 ล้านบ้าวส่วนของรักเนี่ยนะของคุณยิ่งรักเนี่ยมันอีกเรื่องนึงครับซึ่งขนาดนี้คนที่จะเซ็นต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไม่เกี่ยวคนนี้นะไม่เกี่ยวกับพี่ดีนะอันนี้คือคนนี้อันนี้คนที่จะเซ็นเนี่ยคืออภิศักดิ์ตันทีวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็นักข่าวไปถามความคืบหน้าเหมือนกันว่าเป็นยังไงก็บอกยังไม่รู้นะเพราะขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งอยู่ก็คือมีการตั้งคณะกรรมการตรงนี้มาเพื่อคดียิ่งรักเรื่องจำนำข้าวนะครับแต่เขายังพิจารณายังไม่เสร็จเพราะนั้นแยกนะผมแจ้งให้ทราบเท่านี้เรื่องของยิ่งรักยังไม่ถึงแต่ทั้งคู่เนี่ยศาลยังไม่ตัดสินทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าเกลียดจะพูดไงดีเท่ากับไอ้ตู่เป็นศาลไปแล้วนะเซ็นม.44ฟันเลยใช้แค่การชี้มูลของปปช.คือปปช.มีหน้าที่คล้ายๆอัยการนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องว่าอย่างนั้นมีความเห็นสั่งฟ้องไอ้ตู่สั่งม.44ตัดสินเลยครับยึดทรัพย์เลยเนี่ยมันไม่มีศาลตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปอุทธรณ์ต่อร้องต่อศาลปกครองแล้วศาลปกครองตัดสินยกฟ้องทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้อะม.44สั่งแล้วมันเป็นกฎหมายเนี่ยอ๋อมันม.4มันไปสั่งเนี่ยนะกรมบังคับคดีให้มีอำนาจไม่ได้สั่งยึดทรัพย์แล้วมันยึดทรัพย์ด้วยอำนาจอะไรเนี่ยก็หมายความว่าต้องเป็นคำสั่งจากรัฐมนตรีสั่งอำนาจโดยใช้อำนาจทางการปกครองแต่เสร็จแล้วถ้าจำเลยเนี่ยคุณบุญทรงไปร้องว่าไม่มีอะไรผิดไม่ยุติธรรมหรือว่าอะไรแล้วศาลปกครองเนี่ยเขายกฟ้องมันก็เป็นอันว่าไม่รู้จะทำยังไงกันต่อก็ไม่มีเพราะอันนี้มันกระบวนการมันต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้บุญทรงก็ออกข่าวนะพี่บอกว่าเขาจะฟ้องร้องน่ะใช่เขาต้องมีสิทธิ์ฟ้องร้องเพราะคดีมันมั่วแม้แต่ข้าวที่อยู่ในสต็อกเอามาคูณกันแล้วมันก็ยังเป็นเงินไม่ต่ำกว่า80,000 ล้าน90,000 ล้านรู้สายล้านอะไรอย่างนี้มันยังมีสินค้าอยู่แล้วอยู่ๆคุณไปฟ้องเรียกค่าเสียหายซึ่งตัวเลขอันนี้คุณเรืองไกรบอกว่าจะไปยื่นฟ้องที่สำนักนายกไปทำเรื่องร้องเรียนเราก็ลองดูอยู่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่จะไปตัดสินอะไรกันในมาตรา44อะไรเอามาใช้ให้มันเลอะเทอะเปล่าจับที่คุณตู่จตุพรพูดนะครับครับให้ใช้ม.4ยึดเลยจะไปพ้อมทำไมได้ไม่กล้าเนี่ยงานนี้มันมีคนเข็นอยู่ในประยุทธ์ผู้ใหญ่คือใครที่พูดประยุทธ์พูดผู้ใหญ่ผมเชื่อประยุทธ์ก็ทำตามคำสั่งว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องรับผิดชอบไอ้คนรับผิดชอบคือไอ้หนังหน้าไฟตัวนี้มันพูดบ่อยๆมันเป็นหนังหน้าไฟนะครับต้องทำเขาบังคับเขาอยากได้คุณรู้จริงๆแล้วผมมองเรื่องนี้เป็นการกดดันทักษิณมากกว่าเพราะเงินจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเข้ากระเป๋าใครได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะเอาจริงก็คืออย่างนี้ถ้าไม่ให้กูยึดทรัพย์น้องสาวมึงนะเข้าใจไหมแล้วทีนี้เขาไม่ให้ก็เลยเป็นแบบนี้ขึ้นก็ดูจะคืบคลานต่อไปนะหากว่าให้สิทธิในการที่จะยึดทรัพย์ให้พนักงานจากพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปยึดได้โดยมีคำสั่งทางการปกครองเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องแปลกไอ้กรมบังคับคดีมีคำมีมาตรา44ออกมาแล้วให้ยึดได้เป็นมาตรา44ที่ตู่มันออกก็คือให้อำนาจกรมบังคับคดียึดทรัพย์นะครับก็ให้ไม่มีความผิดเพราะนั้นถ้าพิจารณาเซ็นก็เข้าล็อกอย่างที่บอกมีเวลาเนี่ยต้องร้องกันไปตามนี้แต่เขามีเวลาแค่45 วันนะคุณบุญทรงมีเวลาแค่นั้นน่ะเขายื่น2 ครั้งครั้งแรก30 วันนะจะโต้แย้งก็ดำเนินการไปภายใน30 วันและตรงนี้ครับเป็นช่วงเวลาจะขยายเวลาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็45 วันก็ยุ่งครับเดือนกว่าก็ว่ากันไปฮะครับยังไม่จบนะอันนี้ก็หมายความว่าการล้มละลายในอนาคตเนี่ยมันก็จะทำให้ใครก็ได้เซ็นไปเดี๋ยวก็อาจจะโดนมาฟ้องล้มละลายกันไปเพราะสู้คดีไม่ได้ไม่มีกระบวนการ
ที่จะให้คุณต่อสู้ได้จริงจังเอาละแล้วก็เป็นกันว่าเผด็จการทำยังไงก็ได้จะลวดลายอะไรออกมาก็คงจะใช้ความชื่นชมชื่นชอบของพวกเดียวกันเราก็คิดว่าการยึดทรัพย์ต่างๆเพื่อที่จะมาชดเชยกับไอ้เงินรายได้ที่เสียไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกในการคิดคำนวณตัวเลขแล้วอีกอย่างมันก็เป็นนโยบายถ้าหากมีการแก้ไขอะไรยังไงมันก็จะต้องมาเอาผิดกับคนออกนโยบายในอนาคตคงไม่มีใครที่จะกล้ามาทำว่าจะทำยังไงให้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรจะทำคงไม่มีใครมาทำเพราะนโยบายมันจะกลายเป็นว่ามีความผิดได้ก็ต้องเป็นการรอความหวังว่าคณะคสช.เนี่ยจะมีฝีมือในการบริหารเศรษฐกิจได้อย่างไรอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วความเชื่อถือเนี่ยมันตัวเลขออกมาอยู่ทุกวันว่าไม่มีใครเขาเชื่อเอาละเราก็ลองดูว่าการคืบหน้ามันจะเป็นยังไงคอยติดตามคุณบุญทรงแล้วก็จะเกี่ยวไปกับคดีคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งก็คงจะอีกไม่นานโอเคแล้วเข้าหัวข้อที่7นะคุณโดจับชีพจรเศรษฐกิจฝรั่งขายหุ้นทิ้งสถาบันการเงินแห่ขายหุ้นกู้สถานการณ์เริ่มน่าเป็นห่วงใกล้เข้า ICU อันนี้คุณโดมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันสะท้อนออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าชีพจรเศรษฐกิจเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเทขายหุ้นทิ้งเลยนะทั้งฝรั่งทางสถาบันกองทุนต่างๆขายเหลือแต่เม่านะครับที่แห่เข้าไปซื้อในวันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงอนาคตชาวเม่าทั้งหลายที่ไปรับเรื่องร้อนๆนี่เข้ามาเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มเป็นห่วงจริงๆที่ห่วงคือข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับพาดหัวของสุจินพาดหัวเนี่ยดูดีมากนะดูจากข่าวนี้นะครับเอกชนคึกคักขายหุ้นกู้500,000 ล้านครับ CEO บจ.รอสัญญาณลงทุนนะรับเศรษฐกิจโตดีครึ่งปีหลังเนี่ยพาดหัวแบบนี้นะอันหนึ่งนะบริษัท CEO นะรอสัญญาณลงทุนรับเศรษฐกิจโตดีครึ่งปีหลังเอาคันอันนี้ก่อนโตดีไหมครึ่งปีหลังนี้มีคนยังเถียงและเปอร์เซ็นต์ที่มันจะโตไม่ดีมันมีเยอะกว่าจะโตดีนะหลังจากที่หลายฝ่ายวิเคราะห์เรื่องการส่งออกนะคือต้องดูเปอร์เซ็นต์ที่การส่งออกติดลบเนี่ยผมเชื่อเหตุผลนะไม่เชื่อไอ้สมคิดจะพูดอะไรเลื่อนลอยมากไม่มีน้ำหนักเราเชื่อเหตุผลเนี่ยเราเข้าใจโครงสร้างส่งออกมีน้ำหนักเท่าไหร่นะในเงินรายได้แล้วจีนที่บอกว่าไปทัวร์ศูนย์เหรียญไปล่มเขาที่การท่องเที่ยวแม่งไปแล้วนะครับแล้วไม่มีจีนด้วยนะการท่องเที่ยวข้างหลังครึ่งปีหลังเนี่ยจีนที่บอกแล้วนะฮะมันจะหายไปเท่าไหร่นะผมเคยพูดแล้วเป็นแสนล้านนะฮะปีที่แล้วเรายังได้จีนมาเพิ่มนะ6 เดือนแต่ปีนี้มันจะไม่มีแล้วเพราะเรื่องการยกเลิกทัวร์ศูนย์เหรียญมันเปลี่ยนที่เที่ยวทัวร์ประเทศทัวร์จีนมันเอาไปลงที่มาเลเซียและเวียดนามหมดมันก็เปลี่ยนยอดจองโรงแรมที่ผมแจ้งให้ทราบครับว่าลดถึง 50% ทันทีเลยนะนั่นขนาดว่าเพิ่งเริ่มยกเลิกหาว่าเขาเป็นมาเฟียหาว่าเขาเป็นอั้งยี่อะไรนั่นปรากฏพวกนั้นก็โต้ตอบโดยเลิกบริษัททัวร์ไม่เอาเข้ามาไทยนี่คือการท่องเที่ยวส่วนการลงทุนเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าไอ้การนำเข้ามันน้อยลงมันสะท้อนการลงทุนอยู่แล้วนะครับการนำเข้านี่ลดลงตั้งเยอะนะมากกว่าส่งออกอีกอ่ะเพราะแน่นอนมันเป็นรีเฟกต์กันอยู่แล้วพอส่งออกไม่ได้นำเข้าก็ไม่มีก็แน่กระทบการลงทุนอันนี้มันเลี่ยงกันหมดแล้วนะผมไม่รู้ว่าข่าวนี้เอาอะไรมาว่า CEO บจ.รอสัญญาณลงทุนรับเศรษฐกิจขึ้นโตดีครึ่งปีหลังนี่พาดหัวนะอันนี้ผมไม่รู้พูดเอาอะไรพาดหัวฟังดูดีจังนี่ข้อหนึ่งนะข้อที่สองของพาดหัวนี้คือเอกชนคึกคักแต่ว่าขายหุ้นกู้ฟังดูก็เป็นบวกขายหุ้นกู้ตั้ง500,000 ล้านเอ้าทีนี้ถ้าฟังดูเผินๆนะแต่ว่าคนเล่นหุ้นเขารู้นะหุ้นกู้คืออะไรหุ้นกู้ก็คือเงินกู้นั่นแหละคือหุ้นของถ้ามีสองแบบคือหุ้นสามัญกับหุ้นกู้หุ้นสามัญคือการเอาคุณไปซื้อหุ้นสมมติบริษัทเวิร์กพอยต์คุณไปซื้อเวิร์กพอยต์เป็นหุ้นสามัญคือเขาเปิดขายมาคุณก็ซื้อ
นะคุณก็เหมือนกับเอาเงินไปลงทุนกับบริษัทเวิร์กพอยต์บริษัทเวิร์กพอยต์มีกำไรเขาแบ่งคุณไม่มีกำไรเขาเจ๊งคุณก็หายไปหรืออาจจะเจ๊งแล้วมีเงินคืนบ้างเล็กน้อยแต่ว่าแน่นอนคุณขึ้นคุณลงตามกำไรของบริษัทนะครับมีเงินคืนตามแบบแต่หุ้นกู้เนี่ยหมายความว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยเขามีบางเฉพาะด้วยนะไม่ใช่ทุกบริษัทจะทำได้เปิดจำหน่ายหุ้นกู้แปลว่าซื้อในลักษณะพันธบัตรเหมือนพันธบัตรคือขายหุ้นเนี่ยเป็นเงินกู้คุณได้เงินคืนแน่นอนนะครับมันฟังดูดีไงนะครับคุณได้เงินคืนแน่นอนแต่ว่าเป็นการกู้นะนะคล้ายๆคุณซื้อหุ้นเขาอ่ะแต่สุดท้ายเขาการันตีแน่นอนว่าคุณจะได้ดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้นะคืนกลับภายในกี่ปีกี่ปีซึ่งหุ้นกู้อันนี้เป็นระยะยาวนะครับซึ่งปรากฏว่ามีตราสารหนี้ออกมาเนี่ยเป็นหุ้นกู้เนี่ยนะครับอายุมากกว่า1ปีเนี่ยขนาดนี้เนี่ย122บริษัทรวมมูลค่า 500,000 กว่าล้านนะครับนะครับซึ่งเติบโตกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้ว 300,000 กว่านี่โตขึ้นมา 200,000 กว่าล้านแล้วถามว่าไอ้หุ้นกู้นี่ทำไมต้องกู้ทำไมบริษัทต้องออกเงินกู้เนี่ยครับคือปัญหาปรากฏว่าคือหมายความว่าบริษัทเหล่านี้ต้องการเงินกู้แล้วนะขายหุ้นปกติมันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันไม่สามารถจะเปิดเป็นหุ้นสามัญแล้วมีคนซื้อตามปกติแต่ว่าต้องการเงินก็ถึงต้องเปิดต้องเปิดหุ้นกู้คนก็แห่ซื้อครับพอมองเห็นอยู่แล้วว่าหุ้นกู้นั้นยังไงมันก็ไม่ขาดทุนถูกไหมหนึ่งปีเดี๋ยวก็ได้เงินคืนนะแต่ก็จะได้ดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยเหมือนฝากเหมือนเอาเหมือนฝากธนาคารอ่ะแน่นอนปรากฏว่าบริษัทที่เปิดขายหุ้นกู้นี่นะมีเหตุผลเขาว่าอย่างนี้นะหนึ่งเหตุผลที่หนึ่งระดมเงินเพื่อใช้ขยายกิจการขยายธุรกิจเหตุผลที่ออกเงินกู้อันนี้ดีนะถ้าคุณออกนะถ้าขยายธุรกิจพี่มิณสันนะถ้าขยายธุรกิจผมไม่ต้องออกหุ้นกู้หรอครับจริงไหมพี่ผมขายหุ้น 3,000 คนก็ซื้อได้จริงถูกไหมถ้าผมรวยแล้วขยายธุรกิจใช่ไหมผมขายหุ้น 3,000 ก็เหลือเฟือแล้วครับแต่ข้อที่2เหตุจากการขายหุ้นกู้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับข้อที่1เพื่อระดมเงินขยายธุรกิจเหตุผลข้อที่2คือการชำระหนี้คืนหมายความว่าคุณไม่มีเงินไปจ่ายหนี้เขาแล้วคุณไปขายหุ้น 3,000 ก็ไม่มีคุณก็เลยต้องขายหุ้นกู้ก็คือเปลี่ยนคือรีไฟแนนซ์นั่นเองอ่ะเข้าใจใช่ไหมผมเป็นหนี้คนหนึ่งอ่ะผมขายหุ้นตรงนี้เอาเงินตรงนี้ไปโปะหนี้นี้ครับนี่ครับเหตุผลข้อที่สองเนี่ยแหละครับบันไลครับกลุ่มธุรกิจที่ออกกู้หุ้นกู้มากที่สุดท่านอันดับแรกค้าปลีกครับที่คุณบอกค้าปลีกที่น่าตกใจนะพี่นัทครับที่สองคือธนาคารพาณิชย์ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ครับและสุดท้ายคือพลังงาน5อันดับครับขายเงินกู้หุ้นกู้มามากที่สุดทั้งหมดนี่เป็นธุรกิจหลักทั้งนั้นเลยนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกธนาคารธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์อสังหาพลังงาน5ตัวนี้ครับเท่ากับว่าธุรกิจ5ตัวนี้ในตลาดหลักทรัพย์กำลังมีปัญหานะครับและบอกว่าไตรมาสที่4นี่นะสุดท้ายนี่น่าจะมีผู้ออกเงินหุ้นกู้คึกคักอีกนะฮะเพราะยังมีบริษัทที่ต้องการหุ้นกู้ชุดใหม่ชดเชยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดนั่นแปลว่าหุ้นกู้อันเก่าที่กูได้มาแล้วครบกำหนดต้องคืนตังค์เขาแล้วไม่มีให้กูก็เลยออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อเอานั้นไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเก่ามีมูลค่าเฉพาะไตรมาสที่4เนี่ย 126,000 ล้านครับรวมกับเมื่อกี้นี่500,000รวมเป็นเกือบ700,000ล้านนะที่สิ้นปีนี้ถ้าธุรกิจมันโตอย่างที่เขาว่านะรอสัญญาณลงทุนรับเศรษฐกิจโตดีขึ้นอีกครั้งนะถ้ามันโตก็เดชะบุญแต่ถ้ามันโตไม่จริงพี่ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับครับตอนนี้ก็กำลังอยู่กำลังเป็นห่วงที่จ้องมันดูก็ดูกันอยู่ตอนนี้ที่โอกาสมันจะโตมีแค่ไหนโอ้ตอนนี้มันไม่มีใครลงทุนเพราะไม่รู้ว่าทางเฟดอเมริกากับธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยยังไงมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยชะลอตัวกันผมเป็นห่วงนี้ว่าคนไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยคุณแน่ใจนะว่าคุณได้เงินคืนแน่ในภาวะแบบนี้อันนี้มันจะเกิดตลาดหุ้นล้มไหมเหมือนนิวยอร์กเหมือนอะไรที่หลายปีก่อนมีโอกาสด้วยเหตุผลที่อธิบายได้ว่ามันคล้ายๆกับว่าตอนนี้มันไป
มีปัญหากับธนาคารเหมือนกับที่เกิดในปี08ที่เลแมนบราเธอร์ธนาคารของอเมริกาเนี่ยล้มขึ้นมาไอคนที่ล้มนี่ก็คือตัวธนาคารเหมือนตอนเนี้ยที่เกิดกระแสวันนี้ท่วมธนาคารหรือว่ากำไรไม่พอแล้วธนาคารทุกแห่งเนี่ยมันจะระมัดระวังกันตรงนี้แหละที่มันจะเป็นแรงบีบเข้ามาในเวลาเดียวกันก็คือต่างคนต่างกลัวในเวลาเดียวกันแล้วผลกระทบมันก็เลยทำให้ทุกธนาคารในช่วงนั้นนะที่ถือหุ้นเลแมนบราเธอร์เนี่ยก็ทยอยขายไอ้เขาเรียกพันธบัตรเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านในตอนนั้นก็ทำให้ราคาบ้านแต่ทีนี้พอราคาบ้านตกในตอนนั้นมันมีดอยช์แบงก์ธนาคารเยอรมันธนาคารอะไรเนี่ยออกไปขายเขาเรียกว่ามันมีการห้ามขายไอ้พันธบัตรที่เกี่ยวกับของเลแมนบราเธอร์แต่ปรากฏว่าดอยแบงค์เนี่ยขายเพราะตอนนี้มาโดนค่าปรับมหาศาลเลยที่เขาบอกว่าธนาคารเยอรมันดอยแบงค์เนี่ยอาจจะมีปัญหาและล่มสลายอันนี้ก็มาจากไอ้ข่าวนู้นแหละครับข่าวเลแมนแล้วผมก็ได้ยินข่าววิเคราะห์นะวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกครับนะครับโลกมันกำลังจะเข้าสู่ภาวะการปรับตัวทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ครั้งใหญ่และพร้อมกันทั้งโลกสภาวะฟองสบู่ครับด้วยปัจจัยเดียวว่าก็ยาวบทความก็รู้สึกว่าอันนี้มีการคุยกันในแง่ที่ว่าถ้าโลกมันเนี่ยมันอาจจะต้องเกิดการปรับเศรษฐกิจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สลายสกุลเงินอะไรต่างๆเนี่ยออกมาพิมพ์กันใหม่หมดอันนี้มันก็เป็นเรื่องพูดกันครับคือการล่มสลายของทุนนิยมไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมมันไม่ใช่ทุนนิยมแต่อัตราการใช้เงินแลกเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะต้องแก้ไขใหม่อ่ะเพราะตอนนี้มันเราพิมพ์เป็นพันธบัตรแล้วก็มีตัวเลขแล้วต่อไปมันจะมีเงินดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้ามามันจะเหลือแต่ตัวเลขแล้วมั้งในอนาคตเรานึกถึงซิมบับเวดอลลาร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันซื้อไข่ได้แพ็คเดียวหรือตอนนี้เงินในเวเนซุเอลาเนี่ยที่พูดว่าจะต้องเลิกผลิตน้ำมันเพราะว่าเงินมันกลายเป็นกงเต็กหมดแล้วอะกระโดกมันไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นหลายประเทศเนี่ยมันจะพิมพ์เงินออกมาใครมีสิทธิ์พิมพ์ได้ก็จะพิมพ์เอาเราก็จะเห็นว่าสกุลใหญ่ๆอย่างสกุลยูโรหรือสกุลดอลลาร์เนี่ยเขาพิมพ์ได้แต่เงินบาทไทยเราพิมพ์ไม่ได้เพราะถ้าพิมพ์ไปมันก็จะกลายเป็นเฟ้อแรกๆคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยมันรู้มันก็จะขยายตัวและอย่างตอนเนี้ยเงินบาทเราแข็งแต่ถ้าเราเกิดบอกว่าโอ้โหเงินมันฝืดแล้วต้องพิมพ์นิดหน่อยอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้เงินเราเนี่ยเฟ้อค่อยๆเฟ้อไปเราก็ต้องติดตามดูว่าพอออกพันธบัตรเงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยมันก็ทำให้มีเงินหมุนในตลาดไอ้เงินกู้เนี่ยมันก็จะต้องออกโดยธนาคารแต่ตอนนี้มันออกโดยสถาบันการเงินสถาบันก็อาจจะไปธนาคารไปแบงค์ชาติอะไรเนี่ยมันจะมั่วกันไปมั่วกันมามันกลายเป็นหลักทรัพย์ที่อาจจะทำให้มีการพิมพ์พันธบัตรอะไรออกมาทดแทนอันนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดที่เขาจะต้องแถลงว่าเขาจะแก้ไขยังไงเพราะเราเนี่ยตอนนี้ก็ติดตามอยู่ดูว่าสถานการณ์น้ำมันสถานการณ์ของเฟดขึ้นดอกเบี้ยธนาคารญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยก็แค่พรุ่งนี้คุณโดมันก็จะมีการฮะพรุ่งนี้ตัดสินวันพุธนะฮะว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าถ้าขึ้นแล้วก็ยุ่งเรื่องที่ทุกคนรอคอยแต่โอกาสขึ้นดีไหมเขาประเมินว่าจะมีมากกว่าขึ้นนะเขาประเมินว่าเขาประเมินว่าไม่ขึ้นนะแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจอ่ะไอ้บอกไม่ขึ้นเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยมันไว้ใจอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะปรับตัวขึ้นมาได้ดอกเบี้ยเขาอาจจะขึ้นมาสัก 1% อะไรอย่างนี้เพราะว่าการที่เขาดอกเบี้ย 0% เนี่ยมันนานแล้วนะเป็นปีที่7นะเขาจะอุ้มต่อไปหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจดูตัวเลขต่างๆก็ว่ากันไปตามหลักแต่ที่นี้ว่าปัญหาว่าพวกฟันโฟหรือว่า
หลังที่เราเรียกกันในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันขายอะคุณโด่งวันนี้ผมเลยไม่มั่นใจเห็นบอกว่าฝรั่งหุ้นนอกใช่ไหมที่ผมพูดสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเป็นห่วงเรื่องถ้าดูสัญญาณว่าฝรั่งมันเทขายหุ้นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นภายในเนี่ยมันขายกันก่อนใช่ไหมหุ้นครับพวกสถาบันการเงินใช่ไหมครับสถาบันนี่เขาขายตลอดเขาไม่เคยซื้อเลยแล้วหลังเป็นคนมาซื้อครับแล้วตอนนี้แย่งกันขายอ่ะทั้งหลังทั้งสถาบันไม่ทราบเป็นเพราะอะไรในวันนี้ขายกันหมด3,000กว่าล้านเขาบอกครับมันก็เลยทำให้หุ้นร่วงแทนที่จะขึ้นไปเราก็เห็นว่าราคาตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ลดลงแต่เอาละก็คงใช้เวลาอีกสักอาทิตย์หนึ่งดูว่าเขาจะปรับตัวได้หรือไม่เพราะในการพูดในเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยมันผู้เชี่ยวชาญเยอะแล้วก็ทุกคนเขาก็จะเสนอข้อมูลออกมาให้เราฟังโอเคทีนี้เราก็มาดูในสถานการณ์ที่เราเป็นห่วงแล้ววันนี้ก็เราก็จะจับหุ้นไทยเข้ากับห้อง ICU หรือเปล่าก็พอดีเนี่ยเข้าหัวข้อที่8เลยคุณดงทำมาก่อนที่เราจะตอบคำถามไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าถ้าเราช่วยกันจับกระแสโลกในตอนนี้ว่าเราจะมุ่งไปที่ไหนเนี่ยกระแสโลกตอนนี้ทั้งยุโรปและทั้งอเมริกาเนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวของเขาที่ว่าเราก็ควรจะรู้หรือพูดกันบ่อยๆหน่อยเพราะเดี๋ยวจะลืมว่าข่าวต่างๆเนี่ยมันจะลงไว้อย่างกรณีในยุโรปเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการจะออกจากยุโรปการเป็นสมาชิก EU ของประเทศอังกฤษที่เราเรียกว่า Brexitอันนั้นก็เป็นปัญหาตัวหนึ่งคือในยุโรปก็มีปัญหาในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรับผู้อพยพลี้ภัยเข้ามามากอันนี้จะเห็นได้ว่าการลงคะแนนเสียงในเมืองเบอร์ลินเนี่ยทำให้พรรคของคุณเมอร์เกนแกแพ้และแกก็มาพูดในสื่อออกมาว่ามันเป็นนโยบายที่ผิดพลาดที่รับผู้อพยพเข้ามามากเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของสงครามในซีเรียที่อาทิตย์ที่แล้วพูดกับคุณโด่งว่าผมก็ดีใจว่าโซเวียตกับอเมริกาเนี่ยมันตกลงแล้วจะหยุดยิงตั้งแต่วันจันทร์วันที่12แต่เสร็จแล้วก็เกิดทำผิดพลาดไปทิ้งระเบิดผิดกลายไปทิ้งใส่ในกองทัพของซีเรียซะเองความผิดพลาดอันนี้ก็ทำให้ปูตินเนี่ยแกก็หยิบยกเข้าไปในสภาความมั่นคงเราก็จะเห็นว่าในสถานการณ์ยุโรปเนี่ยการจะแก้ไขซีเรียเนี่ยซึ่งมีอเมริกาเป็นหัวโจกแก้ไปแก้มาก็ทิ้งระเบิดผิดซะอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ทราบว่าใครผิดใครถูกแต่ส่วนอำนาจทางผู้ที่จะเป็นการเจรจาในยุคอีกสัก2เดือนเนี่ยคือปูตินเนี่ยเขาชนะแล้วในสภาดูมาเนี่ยได้รับการต่ออายุการเป็นประธานาธิบดีของเขาเนี่ยนะทางโซเวียตเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วส่วนทางยุโรปนี่ก็โอเคเขาก็ว่าไปอาจจะต้องพิจารณาดูเยอรมันว่าทางคุณเมอร์เกนเนี่ยเสียงแกก็อ่อนแต่ก็มีการเลือกตั้งไปหลายรัฐทีละรัฐยังไม่เสร็จส่วนในอเมริกาซึ่งเราต้องติดตามอยู่แน่นอนก็คือคุณทรัมป์กับคุณฮิลลารีไม่ทราบว่าสองคนเนี่ยเป็นโอ้โหดุเดือดเหลือเกินหลายคนบอกถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้นำในการทำสงครามโลกครั้งที่3แน่นอนแล้วจะเกิดสงครามไปทุกหย่อมย่าในโลกเราอันนี้เป็นคำพยากรณ์ของฝ่ายที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับริพับลิกันแต่ผมก็เห็นว่ามันไม่น่าจะดุเดือดแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับผมฟังคุณทำสิไรก็จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะการพูดเกี่ยวข้องกับมุสลิมอันนี้คุณทรัมป์นี่แกพูดรุนแรงและก็เด็ดขาดเช่นว่าบอกว่าคนเป็นมุสลิมเนี่ยจะไม่ให้เข้าอเมริกาบ้างนะอะไรอย่างนี้แล้วมุสลิมที่อยู่อเมริกาจะทำไงแกเยอะนะแกก็โดนค้านที่เขาชื่อมิสเตอร์ขานเนี่ยเขาก็ลุกมาเขาบอกว่าเขาอพยพมาพร้อมกับลูกชายแล้วก็ลูกชายก็ไปเป็นทหารแล้วก็ไปเสียชีวิตเพราะเป็นชาวอเมริกันอันนี้เขาก็ออกมาเป็นการโต้เป็นการโจมตีเกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยมัน
มันจะมีผลกับการเลือกประธานดีไหมเพราะว่าเกิดที่มันเกิดครับมันจะเข้าทางนโยบายดีพับอีกต้นคือผมกำลังนั่งดูว่านักวิเคราะห์คนไหนเขาวิจารณ์แต่ว่ามันแปลกที่ว่ามันเกิดในนิวยอร์กว่ามันก็ไปเปิดในนิวเจอร์ซีย์มันก็พูดกันด้วยลูกระเบิดอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะผูกพันออกเป็นเทอร์โลเป็นเทอร์ลิสอะไรอย่างนี้นะคือลักษณะระเบิดเท่าที่ผมดูเนี่ยมันเป็นระเบิดที่ลักษณะเดียวกับที่ใช้กับกลุ่มพวกกันไล่ในตะวันออกกลางแล้วเป็นลักษณะเดียวกับที่ระเบิดที่พระพรหมบ้านเรานะไปบอกทีนี้อ่ะเพราะระเบิดเนี่ยเขาดูลักษณะเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมเปรียบเทียบนะสถานการณ์อย่างตอนสมัยจอร์จบุชนะได้รับเลือกครั้งที่สองเนี่ยที่มันได้รับเลือกครั้งที่สองเนี่ยนะก็เพราะว่าเหตุการณ์นายวันเหตุการณ์ระเบิดวันเทรดนะทำให้จอร์จบุชคะแนนที่กำลังจะสวิงหายไปแล้วเนี่ยกลับสวิงกลับมาอีกนะด้วยนโยบายของรีพับลิกันในการปกป้องประเทศอะไรอย่างเขาเนี่ยคือเมื่อไหร่มีสงครามเมื่อไหร่มีความวุ่นวายประชาชนอเมริกันก็จะรู้สึกว่าจะเรียกร้องรีพับลิกันในที่สุดรีพับลิกันต้องไประเบิดอิรักนะให้เป็นเรื่องราวเป็นไปกันใหญ่แต่ทีนี้ไอ้ระเบิดครั้งนี้ถึงมันจะไม่มันใหญ่ไหมมันก็ถือว่ามันก็ไม่เล็กนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดใหญ่ขนาดนายวันๆแต่มันจะมีผลกับความคิดของอเมริกันไหมว่าเออมันช่วงเวลานี้น่าจะเป็นรีพับลิกันก็น่าจะมีผลกับทรัมป์นะพอดีข่าวออกมานะคุณดวงว่าสหภาพตำรวจในสหรัฐแถลงหนุนโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดียุ่งเลยคันนี้เอาลูกฮะถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีผมเป็นห่วงเหมือนกันนะสงครามโลกจะเล่นไปเพราะตอนนี้ถ้าผมวิเคราะห์นะผมบอกสงครามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างศาสนาเนี่ยมุสลิมกับฝรั่งซึ่งถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก็เท่ากับก็เป็นผู้นำโลกอะนะฮะและนโยบายแบบนี้และมุสลิมวันนี้จริงๆเขาก็ไอ้ที่ไม่มีปัญหาเขาก็อยู่ของเขานะแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงต้องรวมกันไปบีบให้เขาให้เขาทำยังไงพี่คิดดิเอาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะไม่ใช่สงครามโลกแบบแย่งดินแดนกันเหมือนเมื่อก่อนนะใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ก็ยึดดินแดนใช่ไหมสมัยนี้มันจะเป็นสงครามโลกแบบไม่ได้ยึดดินแดนนะมันเน้นฆ่ากันนะทีเนี้ยแล้วคือตอนนี้มันมีการมุ่งเข้มมาโจมตีในเรื่องศาสนาโดยอาศัยว่ายกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยอิสลามสเตทหรือ IS กลุ่มเนี้ยมันเป็นพวกที่เปรียบเสมือนกับพวกขวาสุดตรงเป็นขบวนการขวาสุดตรงไปเปรียบเทียบอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพวก IS กับพวกขวาสุดตรงเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสังคมที่ว่ามันจะต้องทำการปรับปรามอะไรพวกนี้เราก็เห็นว่าวิเคราะห์มันออกมาอย่างแต่การต่อต้านมุสลิมนี่ผมเห็นว่ามีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะในฝรั่งเศสก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับนะปิดมัสยิด20แห่งแล้วคิดว่าแล้วมุสลิมเนี่ยเขาถูกบีบมากๆเนี่ยเขามีเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเขาอยู่คือคุณไปบีบมากหรือเขาสู้นะเขาสู้ก็ยังไงอ่ะทีนี้มันจะไม่มีดินแดนไงมันจะเป็นสงครามกลางเมืองทุกที่นั่นแหละมันจะกลายเป็นไม่มันไร้ขอบเขตสงครามจะเกิดทุกหย่อมย่าในปัญหาที่เราวิเคราะห์กันไม่ชัดเจนเรื่องพื้นที่ว่าใครครองอะไรมันสงครามสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะมันยังสงครามยึดดินแดนกันอยู่วันนี้เข้าสู่ยุคทุนนิยมของมนุษย์จะผมบอกแล้วนี่มันจะลบมันกลายเป็นอย่างไอเอสเห็นไหมฮะมันไม่ได้ว่าแผนที่ของมันไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งมันไปเรื่อยนะฮะประเทศไหนได้มันเอาคือถ้าเรามองว่าการที่จะขยับในทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะเขาย้อนกลับไปมองประมาณนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเขาพูดตั้งแต่สมัยวินสตันเชอร์ชิลปี1940อะไรโดยประมาณทางข่าวอันนี้มันจะออกมากทาง BBC วิเคราะห์อะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็ฟังตามๆเข้าไปก่อนในตอนนี้แต่ว่าเราผมว่ามันจะเกิดการวิบัติกันทางทุนคือเงินตราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแก้กันไม่ได้มันคล้ายๆกับว่าหนี้มันท่วมอ่ะคุณดวงมันต้องทางเราพูดไงแล้ว
ถ้ามันจะเกิดสงครามนะฮะมันก็น่าจะล่มสลายทางเศรษฐกิจแล้วสงครามมันจะเกิดมันไม่น่าจะเกิดตรงนั้นน่าจะเกิดเรื่องของการปรับตัวขนาดใหญ่นะครับเผื่อจะมีผลกระทบกับประเทศไทยอย่างรุนแรงครับอ๋อแน่นอนมันทุกครั้งเนี่ยมันจะกระทบเพราะเราต้องตามโลกนี่ทีนี้ว่ามันพูดกันถึงว่าไอ้สกุลเงินใหม่ที่จะมาแทนอะไรอย่างเนี้ยสกุลอาจจะขึ้นมาใหม่เป็นอาจจะบางคนก็บอกว่าโลกเรามันต้องมีเงินสกุลเดียวแต่ว่าก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเขาบอกว่ามันจะมีการกำหนดว่าไอ้ตัวไอ้เขาเรียกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต้องเท่ากันบังคับดอกเบี้ยให้ทุกคนเนี่ยเท่ากันมันก็จะไม่เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องเงินอะไรกันเราก็หมายมันก็ลึกลับซับซ้อนอยู่หัวข้อพวกนี้เราต้องคอยฟังเอ็กซ์เพิร์ทอีกทีดีกว่าสำหรับวันนี้เราก็จับกระแสโลกอยู่ 4-5 แห่งแต่ว่าสงครามที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ยังมองดูว่าซีเรียก็ยังไม่สงบแล้วก็มีการคุยกันที่คุณประยุทธ์ไปเนี่ยมันก็น่าคุยหน่อยว่าเพราะประยุทธ์แกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องของการรับผู้อพยพลี้ภัยเท่าไหร่หรอกแกแต่ว่าการไปประชุมคราวนี้ถือว่าสุดยอดเพราะว่าเป็นการประชุมที่ว่าจะช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยอย่างไร มันหน้าด้านจริงๆนะ คือมันเป็นคนส่งอุยกูกับจีนเนี่ยนั่นแหละเออแล้วเพิ่งจับอุยกูเนี่ยวิ่งไล่แล้วมันไปพูดเรื่องเออประเทศไทยนะสนับสนุนผู้ลี้ภัยไอ้หาแล้วมันนั่นเลยมันเชิญถูกคนนะโอบามาที่มันเชิญถูกคนคืองานนี้โอบามาเขาเป็นคนต้นคิดแล้วก็จัดประชุมเป็นครั้งแรกแล้วเชิญคุณประยุทธ์ไปกินข้าวกินปลากันก็คงจะมีเรื่องคำคำนี้กลับมาว่ามันจะรับผู้อพยพลี้ภัยได้ยังไงเพราะว่าสหประชาชาติเนี่ยก็ดำรงนโยบายอันเนี้ยปีหนึ่ง 50-60 ล้านคนนะที่อพยพละทิ้งถิ่นฐานแล้วอย่างในแอฟริกาเนี่ยไม่รู้จะแก้ไขยังไงผมเห็นผู้เชี่ยวชาญทางสวีเดนเขาบอกว่าแค่คนเอริเทียในนี้ไปอยู่ที่เคนยาในค่ายผู้รับอพยพลี้ภัยตรงนั้นน่ะ 100,000 คนที่อยู่ที่ต้องเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนะยังไม่รวมที่เดินเข้ามาทีเป็นแสนๆล้านๆในยุโรปที่คุณเมอร์เกนแกสำนึกผิดตอนเนี้ยตอนโดนต้านมากเราก็จะเห็นว่าปัญหาผู้อพยพลี้ภัยเนี่ยมันเหมือนเป็นธุรกิจหาค้าคนหรือว่ายังไงมีคนร่ำรวยมาธุรกิจตัวนี้ด้วยคือจะหยุดผู้อพยพเนี่ยคุณต้องหาคือต้องทำให้เขามีที่เขาอยู่เนี่ยให้มันดีเขาจะได้ไม่อพยพคือถ้ามันยังมีประเทศที่เป็นเผด็จการนะมีประเทศที่อะไรเงี้ยประชาชนทุกข์ยากมันก็ต้องอพยพนะครับทีนี้อพยพเนี่ยคนจำนวนมากอยู่ในพื้นที่อื่นมันอพยพมาอยู่ในพื้นที่ที่คนที่เขาสบายดีอยู่มันก็มาเบียดกันอยู่กันนะโลกทั้งใบแทนที่มันจะอยู่ให้ทั่วทั้งโลกเนี่ยนะมันก็มาอยู่ในกลุ่มที่ประเทศที่เขาสบายประเทศอื่นที่มันเป็นเผด็จการที่มันกดขี่อะไรเงี้ยนะหรือมีสงครามเนี่ยคือวิธีการแก้ผู้อพยพมันจะต้องไปจัดการในพวกนี้ประเทศนี้ให้หมดให้มันไม่มีเรื่องแบบนี้จะได้จบแล้วก็ให้เขาเป็นประเทศใดทั้งโลกเพราะงั้นแล้วมันจะอพยพทำไมมันไม่อบหรอกเพราะประเทศมันก็น่าอยู่มันจะไปทำไมทีนี้ตัวใครตัวมันทีนี้ก็สบายไม่มีอพยพเราจะมองปัญหานี้ต้องมองระดับนี้ผมว่านะทำไงก็ได้ผมคิดแล้วมันสุดตรงบ้างนะฮะเป็นไอเดียแบบว่าฟังแล้วเป็นไปไม่ได้แต่บางทีก็ต้องทุบโลกใหม่อ่ะเอาวันใหม่หมดวันเวอร์วันก็ผมเห็นด้วยนะโลกมีรัฐบาลเดียวรัฐบาลเดียวไปเลยครับแล้วก็แบ่งเป็นเนี่ยเป็นเขตรัฐไปแล้วก็จัดการพื้นที่ต่างๆให้คนที่เข้าไปอยู่ไอ้เผด็จการเฮงซวยทั้งหลายจัดการแม่งหมดโลกนี่เลยอย่าให้เหลือสักตัวเนี่ยเป็นพวกที่เป็นอุปสรรคเป็นพวกที่มีปัญหากับโลกมันเป็นคนที่อยู่ที่ไหนโลกใบไหนมึงไปอยู่ดาวอังคารดาวอังคารก็เดือดร้อนไอ้พวกหาเนี่ยที่จังหวัดที่พี่อยู่นี่ออกไปนิดนึงก็มีระเบิดเขตของมุสลิมกันเมื่อวานนี้ก็มีระเบิดแต่ว่าข่าวไม่รู้พี่ได้เห็นข่าวมั้งป่ะไม่รู้อ๋อนี่ตอนนี้มีในเมืองไทยตอนนี้เริ่มมีหยิบเมียประยุทธ์ออกมาเริ่มโจมตีเมียประยุทธ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นคุณหญิงอะไรเนี่ยนะอาจารย์น้องเ
ช่เริ่มโจมตีทีนี้ผมว่าเป้าหมายเนี่ยผมมานั่งคิดที่มันที่ไอ้ปีชามันบอกว่าที่มันโดนเนี่ยเพราะมันนามสกุลจันทร์โอชาถ้ามันพูดแบบนี้เป้าหมายนี่ไม่ใช่โจมตีไอ้ปีชาสิใช่ไหมถ้ามันพูดแบบนี้แสดงว่าเป้าหมายเนี่ยที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์ว่าเป้าหมายที่หนึ่งอาจจะสกัดไอ้ปีชาไม่ขึ้นรัฐมนตรีใช่ไหมหรือว่าอาจจะเรื่องเกียรตินางของพันอะไรนะไอ้เรื่องนั้นประเด็นเล็กแต่ผมมองว่าประเด็นใหญ่คือเรื่องจัดหาเรื่องนะโค่นอำนาจในประยุทธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นที่ปีชามันพูดว่าที่มันซวยเนี่ยเพราะนามสกุลจันโอชานั่นหมายความว่าจริงๆเป้าหมายของมันโจมตีไม่ใช่ปีชาเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายโจมตีคือประยุทธ์เองถ้ามันพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้นี่ข่าวผมเห็นหน้าฟีดผมก็เริ่มมีนะเริ่มเอาขุดเรื่องมีไอ้ประยุทธ์มาแล้วนะฮะเป็นประธานที่ดีปล่อยเรือลงน้ำเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีรับมอบเรือทรัพยากรทางทะเลนะฮะที่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นลักษณะว่าเป็นผู้มีบารมีใช่มั้ยฮะซึ่งอันเนี้ยมันตีความเนี่ยมันตีความโยงไปถึงการทำตัวเสมอเจ้าอ่ะนะครับนี่แหละเอาละครับรอดูกันต่อไปนะผมว่าสัญญาณมันก็มันน่าสนใจหลายเรื่องนะฮะช่วงนี้ค่ะคำถามไม่ค่อยโด่งเอาเลยฮะนี่คำถามอะไรบ้างครับคำถามจากหน้าเว็บนะคะคืออยากถามคุณโด่งว่าฝ่ายแม่ผ่องพันธ์กับสภาตีเตียสุรานนท์อะไรน่าเกลียดกว่ากันฝ่ายแม่ผ่องพันธ์นะน่าเกลียดกว่าฝ่ายแม่ผ่องพันธ์ก็ตั้งแล้วเหรอผ่องพันธ์นี่ก็คือเมียของไอ้เอาว่าตรงๆเนี่ยปีชาตรงก็คือว่าศิลสุรานนท์เนี่ยก็ยังเป็นองคมนตรีนะแต่นี่เป็นเมียนะครับภาค3เป็นเมียปลัดกระทรวงนะแต่ฝ่ายมันเล็กไงมันนิดเดียวไม่น่าจริงๆครับจริงมันเรื่องเล็กอ่ะนะถ้าเป็นผมแต่ว่าคนมันไปขุดมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่ที่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับส่วนหน้าเกียรติความเหมาะสมมันไม่เหมาะสมทั้งคู่แหละนะครับสภาอะไรทั้งหลายมันควรจะเป็นชื่อที่เป็นเพราะเป็นเงินประชาชนมันก็ควรจะตั้งชื่อตามประชาชนใช่ไหมสภาเทิดประชาชนอะไรอย่างนี้บ้างมีไหมสภาราษฎรอุทิศอะไรเงี้ยดีเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันคนตั้งชื่ออย่างนั้นแต่ว่าถือคนตั้งชื่อก็ถือว่าจะเรียกว่าประจบสพเฉลียหรือว่าทำอะไรให้มันมีชื่อคือถ้าเขาออกเงินส่วนตัวเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็เรื่องนี้จริงๆก็รวยนะจริงๆเป็นรวยอยู่แล้วนะเป็นผมออกเงินเลยเจ๋งเลยนะจริงนะรวยอยู่แล้วนี่รวยทั้งหลายร้อยล้านไอ้ฝ่ายอันนึงอะไม่ขีดตังเองฮะไม่ขีดแสนเองผมออกเลยเป็นผมอะแล้วก็ตั้งชื่อผ่องพันมาเลยใครจะว่าอะไรกูโอเคตอนนี้ก็มีอีกนะพี่มีเอาเลยถามมาเลยถามคุณดวงว่าการรัฐประหารที่ผ่านคำถามจากห้อง YouTube นะคะถามคุณดวงว่าคิดว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาทุกครั้งเป็นที่บุคคลอยากมีอำนาจหรือเป็นที่ระบบมันเอื้อคะระบบครับผมไม่โทษบุคคลหรอกเพราะโทษบุคคลนี่มันโทษกันจนตายแหละเพราะคนยังไงมันมีความโลภอยู่แล้วคนเนี่ยมันมีความอยากได้อยากมีทุกคนแหละมันมีทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ถามว่าในประเทศไทยมีใครไม่อยากได้อยากมีทีนี้มันอยู่ที่ระบบมันไม่สามารถจะทำให้เหล่านี้นะฮะไม่สามารถจะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นได้คือวันนี้ผมไม่บอกว่าเขามีอำนาจนะผมมักจะพูดเสมอนะว่าที่เราไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เพราะคนพวกนี้มันมีอำนาจแต่เป็นเพราะเราไม่มีอำนาจเราต้องสถาปนาอำนาจที่เป็นสาธารณะขึ้นมาครับถ้าพูดคำนี้ยังงงอำนาจสาธารณะก็หมายความว่าอำนาจของประชาชนนี่แหละครับอำนาจสาธารณะไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าสาธารณะเพราะฉะนั้นพอสาธารณะเป็นใหญ่ปุ๊บเห็นไหมทุกคนก็เป็นรองนั่นแหละคุณต้องทำให้สาธารณะเป็นใหญ่ที่มันคือคนเดียวเป็นใหญ่มันง่ายกว่าเห็นไหมเกิดผมเอามีเงินหน่อยผมก็มีอำนาจแล้วคนเดียวแต่ทำไงอำนาจสาธารณะมันจะเกิดขึ้นอันนี้มันต้องอยู่ที่พวกเราเนี่ยต้องสามัคคีกันต้องมองเรื่องส่วนรวมเนี่ยเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราสามารถนี้ได้จบครับไม่มีรัฐประหารเป็นอำนาจสาธารณะไปแล้วค่ะ
ค่ะคำถามจากห้องยูทูบอีกนะคะเขาบอกว่าบังเอิญผมได้ข่าวมาจากไลน์แล้วมาตรงประเด็นที่คุณดวงพูดเกี่ยวกับการรอบสังหารคนสำคัญคือข่าวที่ประยุทธ์จะใช้ม.44ต่ออายุราชการพลเอกธีรชัยออกไปอีกระยะหนึ่งอาจจะเป็นการกวนบาทาอำมาตย์เก่าหรือไม่ครับจริงเหรอเหรอฮะข่าวว่าประยุทธ์จะต่ออายุราชการหมายความว่าไงฮะมันก็กลายเป็นผบ.ทบ.ขี่กันเหรอสองคนเหรอมันจะเป็นไปได้หรอครับคือต่ออายุราชการก็ต้องเป็นผบ.ตบ.ต่อถูกไหมแล้วผบ.ตบ.คนใหม่เนี่ยก็โปรดเกล้ามาแล้วครับมันไม่ขี่กันเลยครับคงจะไม่ใช่โอ้ระเบิดเวลาระเบิ้มทั้งละเมิดพระราชอำนาจทั้งโอ้สารพัดแล้วไอ้ธีรชัยจะอยู่ไหนล่ะครับยกเว้นว่ามันไปอยู่ในตำแหน่งอื่นนะฮะไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ยังเป็นทหารอยู่อะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรอครับเพราะมันเป็นตำแหน่งอื่นก็ไม่จำเป็นต้องมีอายุราชการหรืออาจจะควบตำแหน่งไม่ได้โอ้งงครับอย่างเงี้ยมันไปยากครับเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีนะว่าไปดอกไหนครับค่ะตอนนี้คำถามก็มาจะมาต่อที่หน้าเว็บนะคะถามว่าคุณโดงคุณโดงฐานะดาราเดี๋ยวนะอยากถามคุณโดงว่าฐานะดาราเกี่ยวเดี๋ยวนะงงคำถามถามคุณดวงว่าฐานะดาราเกี่ยวกับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ทีวีไทยมีแต่รายการเกมโชว์ร้องเพลงรู้สึกซ้ำซากมากมากค่ะคือคุณยายเขาทำรายการอะไรครับก็มีเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เกมโชว์มันก็ตันแล้วนะมันก็คิดกันมาหลายรูปแบบมากเวิร์กพอยต์ก็จะเป็นอะไรที่มีอะไรสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วโดยส่วนใหญ่รายการทีวีประเทศเราเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วครับข้อแรกคุณเห็นว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นก๊อปเข้ามามั่งแต่ซื้อมันนอกมาบ้างไอ้บริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์หน่อยเนี่ยเพราะไอ้เจ้าของบริษัทมันจบสถาปนิกเนี่ยพอดีเป็นคณะที่มันสอนเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็คือ Workpoint ครับที่เขาคิดรายการใหม่ Workpoint ก็จะมีรูปแบบรายการที่ผมว่าหลากหลายดีนะแต่ว่าคุณบริษัทเดียวมันคงทำรายการให้เราดูกันทั่วทุกช่องไม่ไหวส่วนใหญ่ก็จะตามกันไปครับทำตามกันไปนะอย่างร้องเพลงฮิตก็เอากันใหญ่ร้องเข้าไปแต่ Workpoint เห็นมั้ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะเอาทุกคนอื่นเขาร้องเพราะใช่มั้ย Workpoint มันจะมาเป็นว่าใครร้องไม่เพราะใช่มั้ยอะไรนะ I see you voice อ่ะ I see your voice อ่ะเป็นรายการลักษณะก็มาทำเป็นลักษณะมันก็มีความฉีกออกไปแต่เรื่องตามกันนี่ไม่ต้องห่วงหรอกครับหนังแน่นากหนังผีดีมันก็ผีกันหมดทั้งประเทศใช่มันเป็นกันอย่างนี้คนไทยนะเอาว่าคุณดูว่าผมยังสงสัยเวลาตรงไหนขายผัดไทยมันก็จะขายผัดไทยกันทุกเจ้าตรงนั้นอ่ะมันจะไปแย่งนะญี่ปุ่นไม่เหมือนกันนะญี่ปุ่นเวลาเขาไปเห็นเขาจะดูก่อนว่ารอบๆนี่ขายอะไรอยู่นะครับแล้วอะไรขาดเขาจะขายตรงนั้นญี่ปุ่นคนไทยไม่ค่อยคือเราเป็นชาติที่เขาไม่ต้องการให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ระบบการศึกษาเราไม่เคยสอนแบบนี้เป็นระบบท่องจำมาตลอดชีวิตนะครับมันก็จะมีบางคณะนะบางกลุ่มที่ไปเรียนทางความคิดสร้างสรรค์มันก็มีไม่มากส่วนใหญ่ที่เราเรียนมาเด็กๆ เขาไม่เคยให้เราคิดเลยนะทุกอย่างทำตามครูหมดอันนี้รุ่นผมนะรุ่นใหม่ดีขึ้นมั้งผมว่านะฮะแต่ก็มันเลยทำให้ประเทศเราเนี่ยมันไม่ค่อยขาดเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพราะนั้นเราจะไปคิดตอนนี้โลกมันเข้าสู่ยุคไอ้นี่ด้วยยุคของการพัฒนาสินค้าใหม่ๆด้วยเนี่ยตายเลยคนไทยนะสู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้เลยเพราะเขามีความคิดสร้างสรรค์สร้างอะไรใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยของเราต้องทำตามกันเมื่อกี้ยังอ่านเจอนะไอชุดโขนนะทศกัณฐ์เนี่ยมันมีนักร้องอยู่คนนึงใช่ไหมเอาไปใส่แล้วก็ร้องนะดัดแปลงชุดโขนตอนนี้โดนห้ามแล้วนะเนี่ยความคิดอย่างไอประยุทธ์เนี่ยห้ามแล้วห้ามใช้ชุดโขนไปในทางอื่นนอกจากอยู่ในโรงละครโอ้ยตายนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าPPTVเอาหนังคุณโด่งละครคุณโด่งไปเปิดไปฉายตัวเนี้ยPTV ครับคืออะไรครับ PTV ช่องทีวีนะคะแล้วเนี่ยผมได้ไหมอ่ะค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรไม่เคยได้หรอกครับกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อนายทุนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยเป็นคนผมเป็นศิลปินที่ชอบมากเทปสีซีดีเถื่อนเนี่ยออกมาเท่าไหร่ผมซื้อผมชอบละแล้วผมเคยไปเถียงว่าไอ้เรื่องเราอย่ามาดัดจริตเรื่องสินค้าลิขสิทธิ์กันเลยครับไอ้สินค้าลิขสิทธิ์เนี่ยประเทศ
ที่ได้ประโยชน์คือฝรั่งนะคือไอ้พวกที่เจ้าของมีทรัพย์สินทางปัญญาเยอะๆไอ้ของเรามีกี่อย่างเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเราก็เสียตรงนี้ให้เขาทั้งนั้นน่ะนะก็ช่วยไม่ได้กูจนกูก็ซื้อของก๊อปอ่ะมีปัญหามั้ยล่ะไม่งั้นอยากขายเราก็ขายเราถูกๆลงมาเราก็จะได้ซื้อได้นะครับค่ะก็ไม่รู้คิดเข้าข้างประชาชนนะครับว่าประชาชนได้ประโยชน์จากการได้ของถูกค่ะคนเดือดร้อนพวกเศรษฐีช่างหัวมันค่ะคำถามศิลปินไม่ใช่นะศิลปินไม่ได้ประโยชน์นะกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าผมมาพูดทำให้ศิลปินเนี่ยเสียหายหรืออะไรเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้นายทุนเหล่านี้เรายังไม่มีความเท่าเทียมยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองอาชีพนะครับคนจนยังเสียเปรียบเข้าถึงกฎหมายสู้คนรวยไม่ได้กฎหมายลิขสิทธิ์ออกมาแบบนี้มีแต่คนรวยเท่านั้นที่ได้อย่างผมเนี่ยเขียนบทละครนะให้ช่อง7เขียนมันทีเดียวครับปกติคุณต้องจ่ายนะแต่มันทำสัญญาเป็นการจ้างทำของเข้าใจไหมที่มันเป็นความคิดแต่สร้างสรรค์อะมันเป็นการจ้างทำของจ้างทำของเหมือนกับผมทำกะละมังให้มันอันนึงแล้วมันก็ไปใช้กี่ทีก็ได้นั่นคือจ้างทำของส่วนถ้าผมบอกไม่เซ็นก็ไม่ต้องทำงานจบเป็นอย่างนี้นะขายเพลงให้แกมมี่เพลงละ30,000ขายขาดกูไปทำอะไรก็กูไปขายร้านกาแฟเอาลิขสิทธิ์เลยคุณก็ไม่มีส่วนจะได้คนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเล่นละครมันเซ็นเนี่ยมันให้เซ็นละครออกมาออกอากาศซ้ำมันบอกว่ามอบติดสารมีผมเอาสัญญาละครมาให้เซ็นนะครับน้องรุ่นใหม่นั่งอยู่ข้างๆมาให้ปู่โดงเซ็นปู่โดงไม่อ่านเลยเซ็นเลยแก๊กไอ้น้องบอกเอ้ยพี่โดงไม่อ่านเลยเหรอเดี๋ยวลองเสียเตรียมนะกูถามว่าอ่านแล้วกูไม่เซ็นได้ไหมกูอ่านแล้วกูแบบไม่เชื่อกูไม่เซ็นได้ไหมไม่เซ็นคือไม่ต้องเล่นเพราะฉะนั้นกูจะอ่านทำไมกูเซ็นแค่นั้นแหละเล่นไม่เล่นเล่นก็เซ็นถ้าอยากไม่อยากเล่นอ่านแล้วแต่ค่ะอีกคำถามนะคะมาหลังห้องถามว่ายังสงสัยว่าทำไมเราทุกคนรู้อยู่ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแต่ทำไมเราไม่ตีตรงปัญหาครับเดี๋ยวปัญหาอยู่ตรงไหนครับที่เราว่าเรารู้ก็นั่นน่ะสิคือคงเอาเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนคงคิดว่าปัญหาก็ปัญหาของเป็นปัญหาการเมืองนั่นแหละตอนนี้ค่ะปัญหาอยู่ที่ประยุทธ์นะครับหรือพวกรัฐประหารของทำนองนั้นนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราตีความปัญหาแบบนั้นเราทำอะไรได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถูกไหมทำอะไรได้ปัญหาเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยอยู่ไอ้ประยุทธ์ไอ้พวกเวรเนี่ยมันยึดอำนาจใช่ไหมสมมตินะเอาทำไงไล่มันเนี่ยเอาไหนอ่ะใครไล่อ่ะจบ ใช่ไหมฮะที่บอกว่าตีตรงปัญหาเนี่ยผมบอกว่ามองปัญหาถูกไหมแต่ถ้าเรามองปัญหานี่อยู่ที่เรา ปัญหาวันนี้ที่มันยึดอำนาจเพราะเราอ่อนแอเราทำได้ไหมครับเราทำให้ตัวเราเข้มแข็งขึ้นมาได้ไหมเราสามัคคีกันได้ไหมเราสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมนะครับเห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเราทำได้ไหมทำได้ทันทีครับแต่ถ้าบอกปัญหาอยู่ที่ประยุทธ์จบครับตอนนั้นผมถามไงว่าปัญหาอยู่ที่ไหนก่อน เขาตอบเขาบอกว่าเจ้าครับไอ้ที่มันพูดไม่ได้ก็นั่นแหละเหมือนประยุทธ์นั่นแหละครับไม่ว่าจะปัญหาอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่ใช่ตัวเรานะคุณทำได้ทำไมเราไม่ตีอะไรครับตีอะไรเราครับค่ะแต่ถ้าปัญหาที่พวกเราแล้วเรานั่นหันหน้ามาสามัคคีแล้วก็ปฏิเสธอำนาจมันอย่างพร้อมเพรียงกันแหมอันนี้ทำได้ไหมทำได้แต่คุณไม่ทำถ้าปัญหาตรงจุดคือตรงนี้แก้ได้ครับต้องมองปัญหาให้ถูกก่อนค่ะอีกคำถามหนึ่งนะก็ถามว่าอยากฟังความเห็นคุณโดงเรื่องฉันทมติว่าต้องมีเท่าไหร่แค่ไหนจึงจะพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะฉันทามติค่ะเรื่องอะไรเรื่องพอใจทั้งสองฝ่ายเป็นนักวิชาการบางคนออกมาบอกว่าต้องเท่านั้นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์หรือต้องอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเรื่องแรงงานหรือเปล่าแรงงานค่าแรงหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถามเขาก่อนเดี๋ยวนะเสียงส่วนใหญ่ทีมปชชเลือกยังเป็นฉันทมติไม่พอประชาชนเลือก
ยังเป็นประชาชนแล้วยังเป็นประชาธิปไตยไม่พอค่ะก็หมายความว่าประชาธิปไตยใช่ไหมฮะหมายถึงเสียงส่วนใหญ่แล้วพุทธนะ100คนชนะ51อีกคน49ค่ะเราก็ต้องเอา51ก็ถามว่าไม่เอาอันนี้แล้วจะเอาอะไรมันมีดีกว่านี้มั้ยมันมีอะไรที่มันยุติธรรมผมเป็นคนเชื่อเรื่องว่า1ความเพอร์เฟคมันไม่มีในโลกครับมันเป็นเข้าใจข้อนี้กันก่อนมันเดี๋ยวนะคุณโด่งเขาบอกระหว่างเหลืองกับแดงค่ะก็โหวตกันนะแดงมากกว่าเหลืองก็ต้องตามนั้นนะครับเนาะค่ะไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวดูในห้องยูทูบแป๊บคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เด็ดเสร็จทีเดียวหรอกนะครับมันจะเป็นระบอบที่ค่อยๆขัดเกลานะแต่เราอย่าหลีกหนีจากหลักการของมันประชาธิปไตยมันค่อยๆขัดเกลาคุณทุกประเทศอ่ะนะมันไม่เด็ดเสร็จรวดเร็วหรอกคุณต้องใจเย็นๆแต่มันจะนำไปสู่ความสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดในระยะต่อไปโดยการทำสมมติวันนี้นะวันนั้นเนี่ยคุณใจเย็นหน่อยคุณเป็นเสื้อเหลืองคุณอาจจะเห็นว่าไม่ชอบทักษิณหรือคุณอาจจะเสียผลประโยชน์ให้กับผมก็ปล่อยทักษิณเข้าไปคุณเสนอความคิดเห็นขัดแย้งในสังคมแล้วเดี๋ยวมีร้านเลือกตั้งไปเรื่อยมันจะขัดเกลาของมันเองเสื้อแดงเองวันต่อไปข้างหน้าความคิดก็เจริญเติบโตอาจจะมีพรรคใหม่ขึ้นมาเก่งกว่าทักษิณมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณใจร้อนวันนี้ไม่ได้ดั่งใจกูทุบโต๊ะเอาอย่างนี้ก็มันก็จบแบบที่เห็นนะครับมันก็ทะเลาะกันอย่างนี้อย่าคิดว่าตอนนี้ไม่ทะเลาะอย่าคิดว่าบ้านเมืองเป็นแผ่นเดียวกันไม่ใช่คือทุกคนต้องเคารพกติกาซึ่งเราร่วมกันร่างกันขึ้นมารัฐนูนฉบับใหม่ก็ต้องเขียนด้วยกันเหลืองกับแดงก็ต้องมาเขียนรัฐนูนด้วยกันเอาอีท่าไหนกระโหลกเลือกตั้งเอาแบบไหนเอาแบบปาร์ตี้ลิสต์นะแบบของเยอรมันไหมหรือจะเอาแบบก็ว่าไปก็คุยกันนะคุยกันนะในที่สุดมันต้องหันหน้าหากันไม่ใช่เถียงเพื่อจะเอาชนะนะอย่าไปเถียงแบบไปอี้ที่มันเถียงคืออย่าไปเถียงแบบนั้นถ้าเถียงอย่างนั้นเอาตัวเองตั้งแล้วคนอื่นตามกูตีกันตายหาไม่มีหรอกแต่ถ้าเถียงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเถียงเพื่อหาทางออกร่วมกันมันคุยกันได้หมดสีอะไรก็ได้คุณอย่าไปหาเรื่องกันอย่าไปเอาตัวกูตั้งแล้วต้องแบบนี้คุณเอาไงผมเอาไงหาทางที่เราจะร่วมกันถ้าแบบนี้ครับคนไทยมันต้องโดนก่อนแล้วเหมือนจะรู้จักที่จะอยู่ร่วมกันประนีประนอมกันครับครับมีอีกไหมคำถามเดี๋ยวนะต้องว่าเดี๋ยวคือว่าเอาเดี๋ยวเขาอ่านที่เขาพูดเมื่อกี้นิดนึง เขาบอกว่าคือว่านักวิชาการบางท่านออกมาบอกว่าในสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีฝ่ายไหนยอมรับกันได้นะคะส่วนตัวเราคิดว่าฉันทามจิคือเสียงส่วนใหญ่ที่เราเลือกมาค่ะได้แต่เงินพูดถูกนะนักวิชาการเขาพูดถูกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือเมืองไทยอ่ะมันก็เหมือนใครจะปกครองได้อ่ะคุณถ้าเราไม่ยึดถือกติกานะถ้าเรายึดถือบุคคลมันคือถ้าไม่ใช่พวกกูไม่เอาอย่างนี้มันมีทางเดียวกูแยกกันอยู่อ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเอากติกาตั้งไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับร่างกติการ่วมกันที่มึงพอใจกูพอใจเอาเสร็จแล้วก็ยึดกติกาเป็นหลักได้ใครก็ต้องตามกติกาแต่ที่ผ่านมาที่มันวุ่นเพราะมีบางฝ่ายที่ไม่ทำตามกติกาแล้วนู้นเขามีอยู่แล้วมีหมดทางออกทางตันวิธีการจัดการทักษิณครับคอร์รัปชันคุณก็ทำของคุณไปประท้วงไปเขียนไปให้ความรู้คนทำไปอยู่ในกรอบคุณทำได้ตลอดแต่ไม่ใช่ไปรัฐทหารเขาลงมาแบบนั้นนั่นมันนอกกติกานะครับค่ะค่ะทีนี้คำถามหนึ่งก็บอกว่าอีกนานเท่าไหร่ประชาชนถึงจะลุกขึ้นมาสู้เสียทีอีกหลายปีครับถ้าไม่มีปัจจัยนะค่ะถ้าไม่มีปัจจัยนี่ผมรอปัจจัยภายนอกครับปัจจัยที่กระตุ้นสถานการณ์ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเช่นเศรษฐกิจที่ว่านะหรือการปัจจัยภายนอกอย่างที่ว่าเศรษฐกิจโลกที่มันมีการคอร์รัปกันทั้งขนาดใหญ่หลายประเทศนะครับเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีสงครามโลกเยอรมันนะเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งเนี่ยระบบกษัตริย์สูญสิ้นเลยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สงครามโลกครั้งที่2ระบบเผด็จการทหารพังเข้าสู่ประชาธิปไตยญี่ปุ่นสงครามโลกก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเขาจากฟาสซิสต์อักษะนะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยหลายประเทศนะครับซึ่งไม่ได้ใช้ประชาชนเปลี่ยนแปลงแต่ใช้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงค่ะการที่ความรุนแรงที่ไปกดดันสูงสุดเปลี่ยนแปลงครับค่ะอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวนะคะไปไหนนะคือคนที่ถามเมื่อกี้นะที่ตอนนู้นนะคะแล้วถามว่าถ้าเราถามกับประยุทธ์แต่ประยุทธ์ไม่ใช่ตัวปัญหาเราจะมีคำตอบจริงๆหรือครับค่ะเอ้าก็ถามว่าก็มองประยุทธ์มีเป็นตัวปัญหาแล้วเราถามกลับไปว่าแก้ได้ไหมก็ถึงบอกว่าถ้าเรามองตัวเองคือไม่ใช่แค่ปัญหาของการเมืองนะผมอยากจะบอกทุกท่านเลยปัญหาในชีวิตของคุณก็เหมือนกันปัญหาเล็กไปจนถึงปัญหาใหญ่คุณเลิกมองคนอื่นเป็นปัญหาแต่หันกลับมามองตัวเองให้เป็นปัญหาแล้วคุณจะแก้มันได้ถ้าคุณมองคนอื่นเป็นปัญหานะฮะมันไม่จบครับเอาอย่างปัญหาที่คุณคิดว่าเป็นปัญหาคนอื่นแน่นอนอ่ะอย่างเช่นอ้าวมีหัวขโมยอยู่ในบ้านสมมุติแล้วคุณก็บอกปัญหาคือไอ้คนเนี้ยคุณก็เลยไปจับมันนะส่งหัวเสร็จจบมั้ยฮะวันหน้ามีคนมาอยู่อีกมีไหมขโมยมีอีกไหมก็จะมีมาอีกใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าปัญหาอยู่ที่ผมครับผมมีระบบความปลอดภัยไม่เพียงพอผมก็เลยแก้ระบบความปลอดภัยของผมให้เพียงพอจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่ามันจะเปลี่ยนใครเข้ามาในบ้านคุณมันก็ทำอะไรคุณไม่ได้ยกตัวอย่างผมเป็นคนเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาที่ตัวเองแล้วถ้าทุกคนคนไทยนะคิดแบบผมหมดไอ้ประยุทธ์คิดแบบผมหมดเมืองไทยไม่เป็นแบบนี้ครับครับไอ้ประยุทธ์คิดว่าปัญหาคือประกูกูก็แก้ไขตัวกูเราแก้ไขทุกคนกลับไปแก้ไขตัวเองไม่ใช่โทษคนอื่นประเทศเราจะก้าวหน้าทันทีเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บเลยเชื่ออืมค่ะคุณองค์คิดว่าคำถามสุดท้ายค่ะเขาถามว่าอีกคำถามว่านอกจากการเมืองศึกนี้ต้องมีการใช้อาวุธไหมครับถามแต่ละคำถามมีโอกาสมีโอกาสครับเพราะตอนนี้มันมีเรื่องอาวุธอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เรื่องอื่นไม่มีแล้วนะการเปลี่ยนการความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันใช้กระบวนการถ้ามันไม่ใช่อาวุธมันไม่มีแล้วครับต้องการอาวุธครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะครับจะเป็นกองตอนนี้มันพัฒนาไปสู่เรื่องของการความรุนแรงตอนนี้ผ่านมาตั้งแต่ผ่านที่ผมพูดว่ามันผ่านสุดท้ายแล้วประชามตินั่นนะทางสวรรค์มีไม่เดินมึงไปเลือกผ่านประชามตินั่นแหละครับจุดนั้นแหละครับเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่เหลือจากนี้ไปก็มีแต่ความรุนแรงความอายนะความการเปลี่ยนแปลงแบบป้อมกระดานข้างหน้าแต่มันจะพัฒนาเป็นขั้นๆไปนะครับความขัดแย้งระหว่างพวกเขาเกิดก่อนเพราะพวกเราไม่มีแล้วมีแต่นะฮะมันจะเกิดของเขาก่อนแล้วพอเกิดของเขาก็จะมีพวกเราตามมาผสมลงทีนี้ก็จะสักพักเลยครับเมืองไทยต้องผ่านตรงนี้สักทีประเทศที่เขาเจริญเขาผ่านพวกนี้มาทั้งนั้นแหละนะครับไอ้ที่ผ่านมานี่ของเรานี่หน่อมแนมนะตั้งแต่2475มาถึงตรงนี้ผมถือว่าหน่อมแนมหมดเลยไอ้ที่เราเจอเนี่ยมันต้องของจริงสักทีนึงนะครับเหมือนประเทศที่เขาเจริญเขาผ่านคุณต้องผ่านนะอย่างญี่ปุ่นเจอระเบิดปรมาณูนี่นะหรือเยอรมันผ่านสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหรือฝรั่งเศสผ่านกันหัวฝรั่งเศสเนี่ยเห็นไหมเขาผ่านเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์เดียวนะอเมริกานี่ตายเป็นล้านนะครับตายเป็น10ล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับกว่าประเทศเขาจะมาเป็นค่ะที่นาเวก็เขาเขียนว่าอย่างนี้นะคุณโด่งเขาบอกว่าประชาชนจะสู้ไปทำไมดูผู้ใหญ่ฟัดกันมันกว่าจริงไหมคุณโด่งก็รอดูจริงๆแล้วเราพูดตรงๆนะพวกเราเนี่ยรากหญ้าคนจนๆอย่างเราเนี่ยนะไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกจริงไหมเพราะเรารู้ที่จะทำมาหากินบนแผ่นดินบนผืนดินอะไรเราปลูกอะไรเราก็หากินได้แต่คนเดือดร้อนเนี่ยคนรวยนี่เลยนะถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆนะคนที่ทนได้ดีที่สุดคือเสื้อแดงคือคนรากหญ้าคนอะไรมันทนดีนะไม่มีเงินก็อยู่ได้แต่คนรวยอ่ะไม่มีเงินมันอยู่ได้หรอลำบากนะจะไปกินข้าวสักจานเนี่ยมึงปลูกไม่เป็นมึงซวยแล้วนะสงครามเนี่ยพอเกิดสงครามเนี่ยคุณจำไว้เลยนะฮะคุณอย่าคิดว่าคุณจะไปหาซื้อข้าวแกงสักจานได้นะไม่มีนะผม
แล้วยิ่งอยู่ในเมืองกรุงเทพอย่างนี้ตายเลยครับแดกหินแดกปูนนะครับทีนี้ทีนี้คุณอะด้านนอกต่างจังหวัดปลูกพืชปลูกมันเงินจะไม่มีค่าไม่มีประโยชน์นะครับมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านก็มีประโยชน์ต้มกินก็ต้มเงินกินอะได้นะครับแต่เอาเงินตรงนั้นเวลาที่เงินมันล่มสลายแล้วเนี่ยนะคุณเอาเงินมาซื้อหัวเผือกหัวมันสักล้านนึงเนี่ยลูกนึงผมก็ไม่ให้นะคุณเอาล้านนึงมาให้ผมมาม่าซองผมไม่แลกนะเพราะมันกินไม่ได้เงินคุณนะฮะเอาเราคนได้ครับไม่มีปัญหาดูกันต่อไปเลือดอยู่แล้วครับค่ะคุณโดไม่มีแล้วคำถามไม่มีไม่มีคำถามโอเคเราก็จะมีเวลาให้คุณโดนิดไหมว่าประชาสัมพันธ์อืมครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เวลามาพอสมควรนะคุณเฟิร์นสก้าเราก็2ชั่วโมงครึ่งขอบคุณคุณโด่งเดี๋ยวนะคุณโด่งขอคือคำถามเขาเพิ่งลงมาก่อนที่คุณโด่งจะอ่านอีกคำถามเดียวได้ไหมได้ๆถามว่าคุณโด่งว่าการลอบสังหารจะจบไหมจะจบไหมอ๋อไม่จบครับไม่จบครับเป็นแค่พัฒนาอีกขั้นเป็นความขัดแย้งอีกขั้นว่าใครตายตอนนี้ไม่จบครับประยุทธ์ตายประวิตรตายก็จะเป็นการขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะสถานการณ์รัฐทหารซ้อนเนี่ยมันก็ดูคุกคุนขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากที่เนี่ยเริ่มมีโจมตีสิทธิชาโจมตีประยุทธ์เลยซึ่งตอนนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้ว่าอย่างไรฝ่ายไหนวะแต่ดูแล้วเนี่ยอย่างสำนักข่าวอิสลาอะไรต่างๆผมก็มองว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มประเวทรัสเซียครับค่ะอีกคำถามนึงเขาบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนะไปไหนแล้วเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆเราจะมีกำลังมาช่วยสู้ไหมครับเพราะว่าคนลัดย่าเราสู้ทุกคนครับแต่ขาดผู้นำค่ะทีนี้เดี๋ยวพอมันลบกันเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันมีกลุ่มทหารที่ผมเชื่อว่านะมีอยู่คือกลุ่มที่มีความคิดในระดับที่เป็นประชาธิปไตยกลุ่มทหารที่ประชาธิปไตยตอนนี้โดนปลดไปอยู่ในส่วนที่ไม่มีกำลังแล้วบางส่วนก็เป็นทหารระดับล่างอย่างเติร์กกลุ่มผมเชื่อว่ากลุ่มนี้มีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเขารอจังหวะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาที่มันตีกันนะเมื่อไหร่ตีกันกลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสในการที่ขึ้นมาทำอะไรนี่ก็ต้องดูว่าเขาจะทำไหมแต่ถ้าเขาทำมันก็จะเป็นขั้วที่สามกันซึ่งมันเป็นจังหวะที่ดีนะผมบอกแล้วมันจะเกิดเหตุกลาหลปั๊บเลยเนี่ยมันจะมีช่องว่างในการทำครับซึ่งสถานการณ์เรื่องของการประชาชนลุกคืออะไรนั้นน่ะมันผ่านไปหมดแล้วไม่มีแล้วไม่น่าเห็นไม่น่าจะเห็นแล้วนะครับก็จะเหลือแต่การลบกันระหว่างทหารตำรวจเหล่านี้ซึ่งวันนี้มันคุกคุนกันมากนะครับทั้งไอ้พวกที่ไม่ได้ความยุติธรรมพวกอะไรต่างๆมันแค้นกันเยอะมากตอนนี้นะฮะทหารตำรวจเนี่ยรับรองนะระเบิดมันรอเวลาอยู่ทีนี้พอเขาตีกันตอนนี้ครับมันคุณก็พยายามเชียร์ทีนี้ประชาชนก็ออกมาสนับสนุนฝ่ายที่เป็นกองกำลังมันก็จะนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดครับครับโอเควันนี้เราก็ได้เวลาพอสมควรนะคุณเซิร์นสก้าเราก็ต้องขอบคุณคุณโด่งอัธชัยอนันตเมธวิทยากรประจำรายการชีพจรการเมืองแล้วก็เราก็ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่เทคนิคคุณเซิร์นสก้านะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังและสมาชิกทุกท่านผมมิกเตอร์ซันผู้ดำเนินรายการวันนี้รายการชิพพิจารณาการเมืองในวันนี้ก็ขออำลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คนฟังเยอะนะคุณโด่งวันนี้อ๋อเหรอครับครับฝากซื้อสบู่กันด้วยนะค่ะครับครับขอบคุณคุณโด่งกับพี่มิกเตอร์ซันมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ